น้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่องค์พระธรรมขอน้อมน้อมแด่พระประเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอน้อมน้อมแด่องค์พระสงฆ์กราบคารวะและลึกถึงพระคุณและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนภิกษุสามเณรที่เคารพทุกรูปขอเจริญพรสถานญาติโยมผู้ใฝ่บุญทั้งหลายเอามือลงเด้อโคลไม่ออกนั่งทั้งลุมเนาะไม่ออกมันเล่าร้ายเป็นไงล่ะพระลอยอยู่บระหัตะกี้เราอยากได้พระวจันขน้อยข้อพระเน่มายุเน่บรรเล่านั่นมาได้พระมากมันอยู่หรอบ่เห็นบริจาคผัวมาบวชมันย่ำอยากได้เราอยากได้มันบอกมารักษาศีลน่ะนะบุตรมายุมายุคันไปเสียงอีสานเราตาเหลือกเมาเมาแค่แน่แต่บ่มีพระหลักนี้อีกสักเป็นอย่างละเมืองไทยบ้านเราพระผีบ้าจะได้มาแล้วมาให้โลดก็ให้นั่นตัวตะกี้ไปขอน้ำเฮาไหมโอ้ยมาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มื้อนี้เพิ่นเข้าขอดขอดจกก่อหรือมันเป็นขอดแต่ไหนบ่บาดขอดอิงติ่งหรือขอดแหนนหรือมันขอดแต่ไหนบ่บาดก็ดีครับเพราะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีตามที่จริงกรมอุตุนี่ประกาศว่ามื้อนี้หนาวแห้งผมก็ย่านหนาวว่าสันมาหอดกับอัศจรรย์เพิ่นบ่เฮ็ดให้หนาวผู้ใดล่ะเอาผ้าห่มห่อใส่บักกระปุกมาบักใหญ่เพิ่นเตรียมมามันลดบ่หนาวซ้ำเตรียมมาไม่ออกมาซอยหยังแน่ล่ะเพิ่นเฮ้อลืมตั๋วพระอยู่ประจำมันบ่พระจนจมมือนว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมากก็บ่มีเชียวน้ำปนามากก็บ่มีเชียวกล่องออริโอมากก็เชียวเจ้าอาละวาดพันจมตะลิตนศาสตร์พระตั้งความหวังไม่มากเกินไปความหวังเลยเลือนเลือนหายไปเห็นละบ่แม่นหยังหรอกฝึกผมว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูมือนี่บ่อึดสันดอกแนวสันที่มันหลายที่มันเข้าท่านก็พระดีคือว่าตื่นเช้ามากก็มึงอย่าไปกินของกูกูสิใส่บาตรกล้วยนั่นบอกไงมึงจะไปกินของกูสิใส่บาตรคันลูกกินกับมึงคือเว้าหยังแต่บอกข้านี่กินยังว่ากูสิใส่บาตรใส่กกหูกันได้พิษกันย้อนพระแต่ป่านนั้นพระก็บ่อยากอยู่เป็นแต่สร้างพระโลภพระกับพ่อพระได้เดี๋ยวนี้นั่งรับตาพุทโธพุทโธได้สามสี่บาทบัดนั้นไปคืดพ่อบัดบินทบาทพุทบุ้ยมาขาขาวแถวพระโทษวะสิอยู่ได้บ่น้อจบปริญญาตรีนี่ซึกแน่นอนแล้วแน่นอนนะพระจิตไปเป็นขี่ขาเขา
บิ่งเขาที่ละเบิ่งพวกเขามีลูกมีเมียมีผัวเขาอยู่สบายกันบ่ได้สบายบ่สบายอยู่หม่องสบายบ่ โอ้ยอันเว้านําผมนี่ผมบ่ได้เงินเลยแหละผมบ่เงินดีๆเลยผู้ใดสิม่วนบ่ได้ก็ม่วนไปเถาะจริงบินขี่ขึ้นอกนี่ผมก็บ่ได้เงินหรอกผมเงือดจังเดียวว่าบวชบ่สึกเท่านั้นบ้านจังไหนแม่นบ่พระสังกระจายมันคือเป็นตาหักแต่ว่าองค์เลยว่ามันลักษณะเจ้าคุณนะเนี่ยน้องภูมิบารมีทีนี้แล้วผมเบาซื่อๆเนี่ยนะบ่มันบ่แม่นผมถูกมาบวชเด้พ่อแม่ผมก็รวยอยู่เพิ่นแบ่งมรดกอยู่หั่นก็สิขายได้หลายล้านอยู่ผมก็บ่เอาผมให้น้องเบิดผมบวชผมว่าบวชมันดีที่สุดล่ะพวกอยู่เฮือนเบิ่งโลดเดี๋ยวนี้หน้าบ่รอดไปแล้วเป็นหนี้หลายปานใดเพิ่นสิเว้าให้เฮาฟังบ่ไผละเป็นหนี้ยังบ่เคยบุยเพิ่นรายงานเจ้าค้าเพิ่นเพิ่นเป็นหนี้หันทําทางหัวซื่อๆได้แท้บ้านเนี่ยหน้าชื่นอกตรมแต่ว่าพระนี่หน้าชื่นแต่ใจอ้างว้างว้าเหวเล่นละครหากันคู่มือคู่มือไปพ่อปนันหลายเทบ้านนั่นเป็นจังใดเข้าแล้วละบ่แล้วเร็วขายได้หลายอยู่บ่ก็ได้หลายอยู่ใช้หนี้เบิดอยู่บ่ยังเป็นหนี้ธกส.เท่าใด 300,000 พอดีให้กู้มาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกบ่ขี่ต่ำกว่าซั่นบ่ค่ามันนั่นมีแต่เรื่องเด้เดี๋ยวนี้เอาอีหลีนแหละเอาผมถามเนี่ยเอานางอยู่นี่บ่ถูกองค์ได้มองเห็นป่าได้มองเบิ่งเขาบ่ว่าเขาลำบากบ่หรือไปมองแต่ว่ากระโปรงขาดๆของเธอนี่มันน่ามองแล้วอย่างนี้นะหรือสินขาดๆหรือว่ามองแต่สายเดี่ยวอย่างนั้นมองไกลๆเข้าไปลึกๆกันน่าชื่นอกตรมอย่างเขานะน่าสงสารไหมเพราะว่าน่าสงสารเด้หันทำทายิ้มใช่กันซื่อๆเด้ผู้ลังคนก็บ่ยิ้มดอกก็ให้เด้อเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ผัวก็เว้ายากพะโลในเงินมาสิอยู่เฮือนก็บ่อยู่ไปเมาเหล้าอยู่คาราโอเลพุ่นบ่ว่าแต่ไทบ้านเนี่ยฮอดคู่เอาพวกคู่พวกตำรวจพวกทหารนี่เกือบคือกันบัดทุกคนแสนหนึ่งสิดีอยู่ดอกสองเท่านั้นเบ้าซื่อๆแหละคู่คือกันคู่กับไปดีออมทรัพย์ด้วยเดียวนี่อันทำท่าขี้อ้อยออกคันใหม่เลยดีแม็กดีแม็กเพราะว่ากูมาเลยดีแม็กดีแม็กเลยรุ่นขึ้นกันหลายแหละก็บ่หลายบ่ได้ก็พวกกูอยู่กี่แต่ของก่อนแล้วมันเสยบ่ครับได้มั้ยเขาถูกหลายเด้แต่หันเข้ากับทําทางซื่อๆเดี๋ยวนี้คู่แห่งเหตุผลงานกันเขาไล่คู่ออกทางออมเห็นบ่เดี๋ยวนี้เขาบังคับไล่คู่ออกทางออมผู้ใดหวังว่าศึกออกไปจะไปเป็นเดอะทีเชอร์ไปเป็นครูเตรียมพร้อมไว้เลยเตรียมพร้อมไว้เลยสีสู่เขาได้วอขนาดมากมากยังสีซื่อๆนี่ก็ยังมากกว่าท่านล่ะเดี๋ยวๆหน่อยจังไปหน่อยจังไปให้เพิ่นเฮ็ดโลดเพิ่นเคยโตตั้งแต่เป็นพระเป็นเนนเอ้าบัดไปรับราชการอย่าหัวตัว
อ้าวอีหลีเนี่ยผมว่าพวกท่านบ่มีประสบการณ์ได้ถามผมดิครับประสบการณ์จะถามประสบการณ์เรื่องครูหรือเรื่องทหารหรือตำรวจถามมาเลยหรือเรื่องผู้ที่บริการอยู่ในห้องอาหารถามมาเลยถามมาเลยผู้ใดใจถามมาเลยผมจะตอบเลยบ่ขังบ่ฆ่าเลยออกไปทางโลกทำยังไงจะสู้เขาได้ด้วยวิธีใดบ้างถ้าอืดอาดยืดจาดเหมือนที่ประสบประการที่ทุกวันที่เรียกกันนะไว้ในดอกบัวไว้ในขอบรอดคุณตกตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วครับคุณบอกแล้วครับผมบ่ได้เทศแต่ยังเสียเลยครับระดับมหาลัยสารคามผมก็มาประจำตั้งแต่อรุณบาลยันผู้บริหารราชภัฏนี่รู้หรือเปล่าว่าตกงานเท่าไหร่ทั่วประเทศเกือบ 500,000 ด้วยครับเดี๋ยวนี้เฮ็ดหยังมาที่บ้านนี่ก็ไปอยู่ 7-11 หมดทางหนทางที่ว่าจะค้าขายดีหน่อยสู้ขายของเก่าไม่ได้ขายเรือนร่างดีกว่าง่ายสบายอ้าวไม่ยิ่งก็เลยจังสั้นบักเถิกก็ขายคือกันถ้าพวกท่านบ่มีประสบการณ์ทั้งโลกล่ะอย่าสึกออกไปเป็นเด็ดขาดไปให้เขาด่าสึกไปปั๊บเขาบ่ได้เอิ้นคุณเสียงนะ เขาไม่ได้เรียกคุณทิศนะ บักทิศสึกแล้วบ่บักเสียงปานว่าแต่ว่าลดเกรดเจ้าของเองเด้นั่นเฮาบวชจังซี่บวชจุงพ่อจุงแม่น่ะแม่นบ่ล่ะพ่อแม่ได้ส่วนบุญน้ําเฮาพ่อแม่ก็ยังกราบเฮาอีกซ้ําโอ้ให้กราบในม่อมเอ๋ยจังได้อยู่ดีมีแฮงบ่คืองามแท้ใส่สูทผ้าเหลืองเฮ็ดอําตามอยู่ปิตาหักพะโลโอ้ยสะทุนแม่ได้เจ้าคุณแม่บ่ดอกติอีดีเด้อ้าวบ่ว่าแต่ท่านนี่ได้ทําปฏิบัติดีๆอ้าวพระเจ้าแผ่นดินเพิ่นได้กราบเฮาพระเจ้าแผ่นดินก็ยังไหว้เฮาผมเคยเป็นพาหัตถบาทในหลวงอยู่เพิ่นบวชนาคนะบวชนาคหลวงพระเจ้าแผ่นดินไปถวายเครื่องทยาทานผมไปรับผมเป็นพาหัตถบาทโอ้ยก็บุญใหญ่อยู่เถิดนี่ไปมานั่งมาเพิ่นนี่อับตักนี่ดีได้บวชดีที่สุดคือบวชอันใดก็สู่บวชบ่ได้หันแสละแสแล่นหาแท้ๆได้ล่ะนอนก็เว้นก็บ่นอนซื่อๆนี่แต่พอนอนลูกพอลูกพอโว้ไปเว้ยเป็ดตะสั่งอีดีเลยหันพวกธรรมเนนน่ะระวังในเด้อธรรมเนนน่ะหยอกกันดีแท้ๆกะๆคุณๆคุณคุณนี่คุณเบิ่งนี่คุณคุณนี่เบิ่งรูปนี่คุณคุณเบิ่งนี่โอ้โอ้พอแล้วเนนน้อยๆนั่นล่ะนุ่มๆนั่นล่ะก็พระนั่นล่ะหาแต่เรื่องเด้อฮะโอ้ยความสุขเลยๆหน่อยๆหลวงพ่อสิมาให้ผมคือร้อยผมหมดแล้วมันบ่มวนซื่อๆที่มันสิตายพร้อมผมมาบวชดีแล้วจะว่าผมนี่ประสบการณ์มาหลายแล้วบวชนี่ผมก็เอาอีดีหลอกคือกันเด้บ่เคยอดข้าวก็อดเบิ่งผมอยู่บ้านนี่หัวผมเห็นอย่างผมเป็นช่างตัดหัวโอ้ตัดผมครับตัดผมกลางคืนผมไปห้องเพลงครับนักร้อง5ภาษามาเฮ้อๆแล้วบอกสิมาเฮ้อๆซั่นบ่ผมนักร้อง5ภาษาเด้ครับผมห้องตั้งแต่พุ่นดอกถ้าเป็นแม่ทัพภาค2จ
จนได้เป็นองคมนตรีตั้งแต่วิมลวงศ์วานิชเป็นเสจนพ้นเกษียณไปละผมเป็นนักร้องงานแต่งงานเจกผมก็ห้องเพลงเจกมันเป็นห้องซื่อๆได้ผมก็เว้าได้พร้อมอีกเด้พอว่าหยังเพราะว่ามันอัศจรรย์อยู่อย่างนึงว่าผมเห็นหยังสิเป็นไหวที่มันเป็นจังซี่ย้อนผมว่าผมเห็นกับพ่อผมเห็นกับพ่อกับแม่หักพ่อหักแม่แห้งหลายตะกี้ก็บ่หักบ่ได้ดอกตอนเป็นเล็กน้อยป.2 ป.3 ป.4 ป.5 มาสั่งสั่งแม่แม่รถตีไว้เบาเบาซื่อๆปอกพ่อพ่อก็คือกันเบาเบาซื่อๆสั้นแข็งปิ่วมาพร้อมอ้าวผมเว้าอย่างย่างภูมิใจแล้วว่าผมเป็นพระนางจุโคอยู่นี่เว้าได้นี่ผมไปอบรมอยู่บ่ได้เศร้านี่ย้อนสั้นแข็งพอกับแม่แสแม่บักอกแม่จะว่าผมลิโตเล็กหน่อยคู่มือนี่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่บ่มีเลยสมลำนาอยู่หันนางอยู่หันใส่ลูกก็บ่ได้ใส่หลานก็บ่ได้นางจุโคจะแคร์อยู่ตาเดือมเมาเมาแม่นหรือบ่แม่นล่ะสมนำนาแน่เจ้าค้าติรบาลลูกผู้ใดล่ะลูกก่อนพ่อก่อนแม่แน่โยบ่คนบ่มีบ่มีได้เล็กหน่อยคู่มือสิลูกก่อนพ่อก่อนแม่บ่มีเลยเราก็ไปด่าคู่ผู้ในบ้านนี่สอนลูกขนาดยังไงบ่ฮู้จักความเพิ่นว่าผู้ในบ้านก็ต้องแม่มันนั่นที่บ่ฮู้จักควบสังคมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายเติบเลยสังคมตามชนบทนี่ก็คือกันนั่นมันนอกมันหน้าเฮานี่สิฮู้จักควบคือสมัยตะกี้บ่มีแล้วเด้บ่คือเก่าเลยตื่นสวยสวยพ่อแม่สอนหยังลูกเดี๋ยวนี้บ่คือเก่าเลยบ่คือตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนี่ยแล้วลูกเต้าเลย14 15ปีตักน้ําให้อาบก็บ่ได้เด้บางคนหลานขน้อยใช้บ่ได้มันเว้ายากมันหมู่มาเอิ้นมันมันไปโลดมาขน้อยเอิ้นมันน้ํามันเล่นมันมาไปหาหมู่ก่อนก็ย้อนหยังล่ะก็ย้อนพ่อย้อนแม่ไม่มีระเบียบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังทันสมัยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทําที่พ่อทำพ่อหยังพ่อว่าพ่อก็แม่เพิ่นคุ้มกำเนิดเอาบักเถิกตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งบัดนี้ก็แพงที่ละบาทบ่กล้าให้อย่าไปให้มันเท่าปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันให้มันนอนสมดำนาแน่ใส่บ่ได้นี่ละตะลิตนนะครับน่าสงสารเลยครับปัญหาสังคมกูมือนี่น่าสงสารเลยจะว่าผมบ่เงิดไผต่อไปมันสิจกตากันกินเอาอีหลีเด้เราเอ็ดสิกินข้อมันหวานเอ็ดนี่หลายคักเลยเด้วัยรุ่นนี่ทุกวันนี้นี่เอากันเดี๋ยวนี้เอากันเต็มหม้อใดหัวจักบ่ล่ะแน่นแน่คือไปหูน้องเขาตั้งแต่ม่อหนึ่งคือพลวานนั่นสิผู้ลังคนตั้งแต่ป.6สั่งเนี่ยป.4ก็มีเปลี่ยนจังเป็นจังสั้นบาดเอาหาข้อมูลบ่ครับหาข้อมูลซอยกันบ่เฮาสิแก้วิกฤตโลกยังไงตอนนี้เดี๋ยวดิเขาก็บ่ได้เพิ่งไผเด้1วัด2โรงเรียนมีแค่นั้นเด้วัดกับโรงเรียนโรงพยาบาลก็บ่ฮู้ซ่าหรอกโรงพยาบาลก็มีแต่ซอยแต่ว่าอันแต่นี่ซื่อๆเกี่ยวกับโรคเอดเกี่ยวกับพลานามัยเฉยๆไอ้แสดงว่าลูกที่จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นี่ไม่มีบ่มีล่ะติดกับโรงเรียนไปสิเฝ้าไป1ข้าว1ปลาให้พ่อให้แม่กินดิเอาเบิดบัดเล่านี่มีจักคนเอาไล่หัวได้เลยเอาแม่หรือบ่แม่นฮะ
เฮาอีหลีแล้วอบต.ก็บ่เฮ็ดหยังเฮ็ดแต่ถนนพอได้แบ่งกันกินบ่แม่นอบต.เพิ่นเล่าดอกละวาบ้านอื่นว่าบ่ได้เล่นหนังสติกปิ๋วมานี่แต่เนี่ยเบิ่งกันนะเอาหัวโปกๆนี่เบิ่งกันละปะสิว่าหนังสติกปะสิมันนี่บ่เนี่ยห่วยอ้าวสิแก้จังได๋ครับฮึสิแก้จังได๋เอาทำวัดขนาดพระยังแก้ไม่ได้เลยขนาดตัวเองยังพัฒนาไม่ได้เลยแล้วจะไปพัฒนาคนอื่นได้ยังไงขนาดข้าวยังเสี่ยงไปกินที่กดเลยขนมก็ยังเสี่ยงไปเลยท่านอาวุโสเฮ็ดจังไดครับถ้าพัฒนาเจ้าของบ่ได้สิไปพัฒนาผู้อื่นก็บ่ได้พระนี่คือต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนด้วยหัวใจสำคัญก็คือโตเฮาเองต้องพัฒนาโตเฮาก่อนถ้าเฮาพัฒนาโตเฮาได้แล้วบัดจะอยู่สังคมใดเราก็ได้เราพัฒนาคนอื่นได้ต้องดูตัวเราให้ออกด้วยหลวงปู่ซ่าสอนบ่ต้องไปเบิ่งหยังดอกพิจารณากระติกน้ำใบนี้ใบเดียวให้ชัดถ้ารู้แล้วมันจะมาอีกกี่ใบก็รู้เหมือนกันกระติกน้ำคือกันครับถามให้พิจารณาเจ้าของได้แล้วเตือนเจ้าของได้แล้วรู้จักการรู้จักเวลารู้จักดีจักชั่วได้แล้วกระทั่งบวชเป็นพระเป็นเนนแท้ๆปั๊บกันอาจริยวัตรยังไม่มีเลยอุปชายวัตรก็ยังไม่มีบวชกับอุปชาชักสบงให้อุปชาจักเถื่อหมายความว่าไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าคุณก็ยังไม่ไปเอาใส่เลยแต่ไหนหนึ่งซักผ้าสองล้างส้วมสามถูกุฏิจัดอาสนะต้องไปเหตุประจำทุกมือทุกมือถ้าผู้ใดบ่เหตุคุณซื้อออกไปคุณไปรับหน้าที่การงานใส่พฤติกรรมที่คุณเคยทำเหล่านี้มันจะส่อแววทันทีไปอยู่น้ำพายเขาก็บ่มักข้าวเดียวเขาไล่ออกเอาแค่ปั๊มน้ำมันก็ได้ผมสมัครงานครับไหวเหรอไหวครับหกโมงหกโมงเช้าถึงสองทุ่มกะแรกกะสองสองทุ่มถึงหกโมงเช้าได้ครับเงินเดือนให้หกพันอยู่กินเองครับไหวนะไปครับไม่ขาดนะถ้าขาดไม่มีวันหยุดเฮ้ยถ้าขาดนาทีระบาดความเคยตัวและเคยชินตั้งแต่เป็นเด็กไปเลยตั้งแต่อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเนี่ยแต่อยู่ก็พอก็แม่มาเลยนิสัยแบบนี้ยังมีอยู่คือเก่ามาบวชก็ยังมีอยู่คือเก่าเพราะไม่รับผิดชอบถ้าเป็นคนธรรมดานี่ป่ะคุณต้องเป็นลูกดีก่อนถ้าคุณเป็นลูกดีไม่ได้คุณก็เป็นคนดีในสังคมไม่ได้เป็นพระเป็นเนนคือกันก็ต้องเป็นลูกดีของอุปัชฌาย์อาจารย์ก่อนถ้าคุณเป็นลูกดีไม่ได้คุณก็เป็นคนดีในสังคมไม่ได้ความเคยชินฝึกจนเป็นนิสัยพอไปอยู่น้ำเขาเขาปั๊บบานเคยขาดเอาไปเอามาสิ้นเดือนเหลือเงินเท่าไหร่ 2,000 ค่าห้องก็เบิดอยู่บ่ได้หรอครับผมไปนะครับเออไปหางานใหม่เลยปะเขาบอกคืนหอดจักเด็ดเขาสิคืนหอดแต่บอกตรงต่อเวลาโอ้ยนี่ขยันเหลือเกินเพื่อนไม่มายังทำล่วงเวลาอีกเฮ้ยกูจ่ายมึงเพิ่มเว้ยหาเหมือนมึงไม่ได้นะมากับความมืดแท้ๆแต่ขยันชิบหายเลยมึงคนบ้านไหนวะเขาสิถามผมคนสุรินทร์ครับแล้วอยู่บ้านทำอะไร
พ่อก็ทำนาแม่ก็ทำนามือการขาบไหนว่าสุรินทร์กินสุราพ่อผมกินจนเป็นโรคสุราตายผมเลยกลัวเลยผู้แต่ส่วนมากเลยคนสิตื่นโตแน่วนี่คือคนทุกข์มาก่อนความทุกข์นี่สอนให้คนเป็นคนความทุกข์นี่สอนให้คนเป็นพระอ้าวถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบิดทุกองค์นี่พิจารณาเบิ่งเบิ่งข้างๆด้วยคำเด้อหลวงปู่มันเป็นยังจังดังเพิ่นสบายมากบ่หลวงปู่มันหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศศึกษาประวัติแต่ละองค์สู้ทุกข์เบิดทั้งนั้นเลยครับมิตรบาทได้แต่เข่าเป่าจักมือครับสันเข่ากับกล้วยจักมือครับพ้นถูกมาเด้นี่สลาบักใหญ่ตั้งขึ้นมาได้นี่ย้อนบารมีหลวงปู่ซ่าเด้ย้อนว่าเห็นน้ำพลซื่อๆเลยย้อนเห็นน้ำพระพุทธเจ้าซื่อทุกบ่มีบารมีบ่เกิดคนคือกันถ้าคนใดเดี๋ยวว่าบ่ฮู้จักถูกล่ะคนนั้นเอาตัวบ่รอดสิเป็นคนก็เอาตัวบ่รอดเพราะว่าบ่เห็นถูกสบายคือได้หน่อยคู่มือนี่มันสบายเห็นบ่พ่อแม่ก็ว่าจะไปปลูกมันให้มันนอนเฮาถูกมาแล้วให้ลูกสบายนอนจะบักลาจะว่าปัญหาสังคมนํามากคือหยังบัดนี่พระครูวิเคราะห์บ่เด็กหน่อยคู่มือนี่พอถูกปั๊บคนรวยๆส่งไปเลยเฮี้ยนพ่อแม่สิผักใสให้เรียนอย่างเดียวไปลูกไปตั้งใจเรียนนะคะครับแม่ตั้งใจเลยนะฮะอยากได้เท่าไหร่บอกแม่นะลูกอยากได้อะไรลูกโนเกียรุ่นล่าสุดพ่อไปเฮียนกรุงเทพเขาธรรมศาสตร์ผู้เด้เฮียนเก่งพ่อไปเฮียนน่ะปั๊บสังคมสิ่งแวดล้อมมียิ่งกระจายง่ายมู่กันกะเฮ้ยจะเป็นเด็กแง่มากนะเฮ้ยเฉยเว้ยเฮ้ยไปไว้หน่อยเว้ยเฮ้ยนี่แฮนเนซี่ก็มีลองว่าลูกผู้ชายมันต้องเอามั่งเพื่อนแล้วมั่งเป็นเด็กแง่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อกูว่าพ่อมึงอยู่ที่ไหนพ่อมึงอยู่ต่างจังหวัดนู่นแล้วพ่อมึงมาดูทุกตลอดเวลาเหรอกูก็ไม่เคยนี่ว่าไม่เคยก็หัดกูเป็นอาจารย์มึงกูออกให้ก่อนเลยเพื่อนกูออกให้ก่อนก็ได้มึงขี้เหนียวไม่เรื่องเหนียวไม่มีอ่ะแต่กูไม่กล้าอ่ะไปกูไปพอนั่นมาปุ๊บเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยไม่ยิ่งกะอ๋อวันนี้ออกจากบ้านได้เลยนะเก่งจังเลยขอนั่งกระแซะกระแซะหน่อยได้ไหมบ่เคยถือมียิ่งบ่ายจักเถื่อเฮ้ยเฮ้ยเมื่อหลังมาเพื่อนไม่ไปเหรอเราคิดถึงว่าไปแน่อ้อเดี๋ยวนี้มึงเก่งกว่ากูเลยนะเอ้าก็มึงสอนกูนี่ว่าเอาไปเอามากกับไปหักมียิ่งเล่นมียิ่งที่ละบาทมียิ่งคู่มือนี่แห่งง่ายได้บาทนี่พ่อไงปั๊บบัดนี้แล้วก็เปลี่ยนคู่นอนด้วยฟรีสไตล์ฟรีเซ็กท่านสมัยไหนจังหน่อยเนาะโมเมนเทศแบบเก่าเลยบริเทศหรอกครับสาธยายเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงนะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติไปเพราะกระทิมเพิ่นเพราะเพิ่นรสชาติไม่ดีเสียใจบัดนี้เกตตกเลยพ่อกับมะเบิงเป็นไงลูกไหนสมุดเกตอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ทำไมหน้าตาแปลกๆไปดูไม่ค่อยสู้สายตาพ่อเท่าไหร่ดูเหมือนไม่ดีใจที่พ่อมาเห็นซึมๆเป็นไงลูกมีอะไรพ่อมีอะไรอกหักเอาไปเอามาเกตต่ำเบิดแม่ก็หายพ่อก็หายอะไรลูกจะได้อะไรแม่ให้หมดเลยแม่หวังอย่างเดียวคือประกาศนียบัตรลูกทำไมทำตัวแบบนี้ฮะ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 เร็วมากเสียเงินเสียทองเท่าไหร่หวังพูดแกมาทำตัวเหลวไหลอย่างนี้เหรอดูที่มีขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มห้องไปหมดเลยสารเลว
พ่อด่าแม่ด่าเขาตั้งใจเรียนนะถ้าไม่ได้ออกขายขี้หน้าเสียวงตระกูลพี่ชายเขาได้เท่าไหร่ดูที่เพื่อนก็ได้เท่าไหร่เขาได้ดีกันหมดแต่ก่อนเองไม่เคยเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเลวระยำอย่างนี้ฮะผมเห็นไปแล้วพ่อผมทำตัวเลวไหลจริงพ่อไม่ต้องมาร้องไห้ไปหาผู้สาวผู้สาวกระถิ่มมาพ่อแม่ก็หายทำไมมึงซึมนะว่าเพื่อนไม่ต้องพูดหรอกมึงนั่นแหละเพราะงั้นมึงอยู่คนเดียวแล้วอันกูอยู่แน่คนเดียวยังไปยังมาไม่มีที่จะไปแล้วเซ็งขึ้นผุดตึกสันที่4อยู่ทำไมวะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรกับเราเราเลวเหลือเกินแม่พ่อผมลาก่อนแวบฆ่าตัวตายครับบอกขาดตัวตายแต่คนเน้นๆหรือผ่ายังขาดตัวตายได้กระโดดตึกตายแม่นบ่ล่ะครับก็อุบลแล้วครับเพราะหยังเพราะนั่นคือการบ่ฮู้ถูกครับเพราะหยังไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างแก่นแท้เลยพระพุทธเจ้าสอนหยังสอนวิชาพ้นทุกข์บวชเพื่อหยังเพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์เพียงจะไม่เห็นตังสิหนาวขนาดนี้เขาเพื่อเดียวโอ้ยมันหนักกับใส่มาใส่เลยโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เราครับย่างเขาหาถูกครับอ้าวพิซซ่าพ้นทุกข์นี่ธรรมศาสตร์สอนบอกแล้วตำรวจสอนบอกคู่สอนบอกเขาไปสอนเด้มีแต่พระพุทธเจ้าเด้สอนอ้าวยี่สิบวันบอดีเด้ดิสุดยอดเด้ครับผมว่าดีที่สุดเลยเดี๋ยวโอ้ยผมยังเสียดายเลยเสียดายผมไม่ได้บวชแต่น้อยเสียดายเสียดายอีหลีจะว่าคนบ่ฮู้จักถูกจะว่าขาดตัวตายปัญหาสังคมที่ขาดตัวตายคู่มือแม้กระทั่งเศรษฐีก็ขาดตัวตายเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ย่างเขาหาถูกแต่ว่าผู้ใดเคยถูกมาบ่านี่ผมฮู้จักกับเศรษฐีผู้หนึ่งเขาสื่อโทรศัพท์ถวายผมตั้งแต่สมัยแรกๆเลย 30,000 ก็ถือว่าแพงสุดล่ะตระกูลทองไทยเป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฮิตาชิทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนเล่าเอาให้ผมฟังผมนะผมมาจากเมืองจริงนะกางเกงขาสั้นตัวเดียวนะกางเกงในก็ไม่มีนะกางเกงขาสั้นแบบหัวฮุกน่ะแต่ใช้เสื้อผูกอะแล้วก็เสื้อกำตัวเดียวผมต้องถูกกักอยู่ท่าเรือคงตุยนี่ต้องสำเรืองอาหารนี่อกจักๆกว่าพี่น้องคงจริงจะช่วยออกผมออกมาไล่อะไล่ทำงานครั้งแรกแล้วผมก็เป็นลูกจังบิกไม้ให้เขาเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมจัง6 บาทด้วยความจงของผมนี่ผมบองรูเขาโดยของเขาร่ำรวยนี่เขาร่ำรวยเพราะอะไรสุดประวัติของเราเขาก็จงมาก่อนเหมือนกันมึงกูต้องเอาความรวยมาให้ไล่ผมฟังฝ่าเลยผมประหยัดมากทะยักเก็บไปเก็บมาขยันเบกไม้คนอื่นเขาเบกน้อยเราเบกมากกว่าเขาเขาได้10 เบกผมเอา15 เบกเท่าเกเขาก็มองว่าไอ้นี่มันขยันรับผิดชอบดีเขาก็แต่งตั้งให้ผมเป็นหลงจู่เป็นผู้จัดการขึ้นมาจากเงินเดือน6 บาทมาเป็น20 บาทเอาไปเอามาเดียวนี่เป็นโรงงานถลุงเหล็กที่ใหญ่ที่สุดผมเจ็บใจอะไรมานะผมจะไม่ลงให้คงเองนะมันเสียใจขึ้นมาผมเข้าห้องน้ำลงมันคงเลียวลังๆร้องเสกสับเรียบร้อยให้น้ำตามันออกเต็มที่แล้วผมก็ออกมายิ้มสู้มังใหม่ผมชนะหลายเพราะผมทุกมาก่อนใครไม่ทุกไอ้ลูกๆผมทุกวันนี้นะมันเหลาจีโบเองส
ขี้เกียจสิบหายเหล็กทุกวันนี้มึงมีอะไรมึงกินเงินพ่อเงินแม่มึงขอเงาจังเดียวเลยบอกนู่นบอกนี่มึงก็มองไปตาขี้เกียจขี้เกียจเดี๋ยวพ่อแม่มึงตายมึงไม่มีอะไรจะกินเป็นทั้งสันวันนี้บอกว่าแต่ลูกเจ๊กเด้นี่บ้านนี่ตระกูลนี่ตระกูลเนี่ยเทศท่อพีวีซีนี่ครับเจียววรานนท์ลูกชายจบจากสหรัฐอเมริกาปริญญาโทด้านบริหารลูกเป็นทายาทนะเตียนี่เป็นจับกังมาก่อนนะลูกจบปริญญาโทมาลูกต้องไปไต่เต้ามาจากนู่นก่อนเลยไปเป็นจับกังหงอนไปเบกของก่อนไล่ลูกไปแบกของเฉยเป็นไงได้ลูกจ้างคงใหม่หน้าโลโลจากอเมริกามาเบกเป็นไงบ้างขยันมากครับเบิ้งลูกเจ้าของว่าเหตุเคียงบ่าเคียงไหลกับคนใส่เขาบอกได้รู้ชีวิตเขาเลื่อนฐานะขึ้นมาอีกบาทมาเป็นเซลแมนบาทเลาะหาขายให้มันได้รู้จักทุกตลาดทุกที่รู้จักความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงบ้างจังมาเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินบาทคอยเลื่อนฐานะขึ้นมาลู่ประวัติลู่การเป็นอยู่ของลูกจ้างเบิร์ดทุกระดับแล้วจังมาเป็นผู้บริหารได้บวชคือกันครับระวังพระกับโยมนี่ก็บ่ผิดกันหรอกครับคุณจะเอาอะไรในชีวิตนี้ถ้าทำตัวอยู่อย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้หาอะไรได้อย่างนั้นจะหามากหาผลก็ได้มากได้ผลครับขั้นสิหาเลาะๆแหละๆก็ได้เลาะๆแหละๆครับแต่ไม่มีคุณภาพได้อยู่ได้ประกาศนียบัตรแต่ไม่มีคุณภาพเวลานั้นไปทำงานในสู่เขาบ่ได้เพราะความเคยชินจะว่าความทุกข์นี่แหละสอนให้คนเป็นคนความทุกข์สอนให้เป็นพระอรหันต์ได้เอาวันนี้เขาย้อนไปหาพระพุทธเจ้าทีละพระพุทธเจ้าเป็นหอดกษัตริย์แม่นบ่ล่ะพระสนมงามบ่เอาพระสนมนี่บักร้อย200พุ่นไผก็อยากถวายบังคมพระโยคะกระหม่อมขอถวายพระสนมพระเจ้าค่ะสวยหนึ่งในตำบลไผกับขนมาเบิดพิธีงามถวายเบิดเห็นบ่หนังจีนคือกันถวายบังคมพระเจ้าค่ะถวายสนมเพิ่นเป็นหยังจึงหนีออกมาบวชถ้าญาติทั้งเบิดกล่าวประณามเสียชื่อเสียงหมดเป็นถึงเจ้าชายสิทธัตถะแห่งกรุงกบิลพัทหนีออกพนวดถือบาทขอเขากินไม่อายหรือไงพี่น้องสั่งเบิดตัดสรู้แล้วก็ยังสั่งอยู่เลยอ้าวได้เฮียนเบิดแม่นบ่เธอสิปราบพ่อปราบแม่ปราบพี่ปราบน้องได้ย่างจงกรมทั้งสายลุงปุ่นเมื่อสั่นมาสิย่อมตัวนั้นยังมีอยู่เลยครับถาเหตุยังสิว่าสมัยนี้ไม่มีหรอกพ่อรหันไม่มีหรอกมะแม่เนี่ยเหมือนกับดินถ้าคุณไม่เจาะคุณจะเห็นน้ำเหรอสำคัญมันสิอยู่ลึกอยู่ต่ำอยู่ตื่นไปได้เท่านั้นถ้าหามันก็เห็นผมเสื่ออยู่เด้ผมก็ท่านสมัยเด้ที่แรกผมก็ไม่เสื่อหรอกเพราะผมเข้ามาบวชนี่ผมก็บวชให้พ่อกับแม่โดยเฉพาะพอผมยังบ่ได้อันพอผมป่วยเป็นความดันพอผมสิเข้าวัดหนองประพงษ์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อย12 13ปีผมก็เข้าวัดน้ำเพิ่นตั้งแต่ศาลามุ่งหญ้าเดี๋ยวนี้ผม57ปีผมเฒ่าแล้วเด้เพิ่นป่วยแม่ผมก็ยังบ่ได้ผมเลยอธิษฐานห้องเพ่งบนม้วนอยู่น้ำห้องอาหารเวลาผู้รักผู้ใหญ่มากก็เป็นนักร้องกิติมศักดิ์เชิญไปร้องหน่อยองค์คมนตรีมาห้องเพ่งให้ผู้ใหญ่ฟังได้เงินดีๆเนี่ยพวกนายทหารทั้งสิเอ้ยย่อยฟ้าทาดินเว้ยจบแล้วมาเอาเงินมิได้กินกับเจ้าครับเรานี่แม่โค้งนี่ก็จอกเลยครับมิแต่เหล่านอกของอาหารคือกัน
สิไปงานแต่งงานเจกจริงสือกันห้องสามเพ่งเท่านั้นได้สามพันแล้วโอ้อาสมาช่องโกหอจออ่ะเรื่อยช่องโกจินเทียนปู่หุยเจียห่อละหลายเคจีแม่แม่ละโง่เป๊กผมได้แหละเมื่อเป็นผมห้องเป็นซื่อๆเนี่ยผมก็บอกเป็นในภาษาจีนเจกมาด่าผมบ่ได้ผมด่าคืนเลยเมื่อวันแต่เจกแล้วหอดเขมรหอดแก้วมุ่นนี่คือกันแก้วผมก็เฮียนคือกันเขมรนี่ก็เอาคือกันคุณยายคุณยายโมวัดรักษาศีลปรับรักษาศีลปรำบายเนาผู้ใดท่านศรีสะเกษนายอยู่นี่เห็นได้ยินข่าวมีใครไปอยู่ศรีสะเกษอยู่ระยะหนึ่งองค์ไหนอยู่ข้างหลังนู่นเหรออ๋อเขาเป็นเขมรเหรออยู่บ้านใดฮะอยู่สุรินทร์บอกฮะสระหนาเน้นสระหนาบอกกล่าวว่าซ้ำจากอายมูผมบอกผิดบ่เน้นผมบอกผิดเด้คอมเมนต์ผมก็บอกเป็นอยู่ผมเอาผมศึกษาเบิกคุยอย่างอีดีเลยเกิดมาสานี่เอามันเบิดเอามันหูห้องเพียงเจกเจกกับมักก็ได้บวชให้พ่อที่ละได้เงินมาจังสี่พอบอไปยังเอาไปรอละครั้งรอโป่งถวายวัดสถุเดอร์ลูกผู้ขาให้เงินมาให้ลูกผู้ขาเสียงดีๆเด้อแล้ววะโอ้แห่งขักเลยยังวะพอแล้วสื่นส้มก็อย่างเดียวมาแต่ประเด็นแล้วไปจ่อบึงห้องเพ่งนี่แล้วภูมิใจในตัวลูกไส้เล่าแต่ว่าตอนเป็นเด็กหน่อยแล้วสั่งผมเด้จับขานี่สิฟาดพื้นผู้เด้ห่วยฉันแข็งเฮิ่มมีนี่เนี่ยพอผมตีไหว้เคยขาคนนำเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่ธรณีเป็นพยานแม่ผู้ขายังบ่ได้พอป่วยถ้าเศร้านี่ผู้ขายสิบวชอุทิศให้เจ้ากรรมได้เวทพอก็แม่เดือนหนึ่งอธิษฐานเล่นๆยังสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่มีบาดอธิษฐานเรื่องพระพุทธเจ้านี่แน่นอนเลยอ่ะพ่อนั่นมาปั๊บเจ็ดมือแม่ผมยังได้เสร็จบะกองดองระดับผู้สาวแห่งกำลังติดเอาเพลงนี้เพราะเหลือเกินร้องให้ฟังหน่อยสิคะเชิญนะคะร้องเพลงเสร็จแล้วลงมารับรางวัลทันอะไรด้วยกันไปนั่งกินน้ำเขาซื่อๆนี่กาแฟแก้วนึงนี่ว่ามันผมเสียเงินนะครับเขาเสียเงินแล้วผมได้เงินจากถ้วยกาแฟนั่นค่าดิ้งค่าตัวที่ต้องไปนั่งนั่น15บาทเลยครับถ้าไปนอนน้ำเขาอีกบาทนี่หมื่นนะครับปานนั้นเด้แต่ว่าต้องรอเด้ครับสันเซิงต้องดีเด้ครับถ้าสันเซิงบ่ดีน่ะอย่าสามหาวศึกษาไปถามผมใหม่ด้วยครับแต่สิซึกไปถามผมใหม่เรื่องทั้งโลกเป็นจังได๋ผมบ่เว้าอีกไปต่อไปเพราะว่ามีไม่ออกน้ำถ้ามีแต่ผ้าผมสิเว้าแปนเลย จะว่าผมได้เงินล่ะผมก็เงินนี่ดิพ่อแม่แห่งให้พ่อนซ้ำบาดนี้เงินนี่โอ้ยเพราะว่าผมกี่ขั้นเอาเลยเนี่ยพันได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีผมจำได้อยู่แม่ผมด่าผมเป็นเด็กหน่อยมึงเนี่ยเลี้ยงยากออกมาไม่ได้แหกปากกวงๆมึงว้าว้าว้าเอานมใส่ปากอ่ะโอ้โหบ่กินนม3มื้อ3คืนมึงนี่แล้ววะผมบ่กินนม3มื้อ3คืนแหกปากก้วงๆแม่ว่ะญาติลูกตายแล้วไปถวายพระคู่วัดวรินทร์สิแท้มันสิได้มาบวชสิแท้มันสิได้มาเทศมันแหกปากห้อง3มื้อ3คืนผมห้องเพลงน่ะผมเรียนเสียงคนนี่ง่ายๆเลยมันแปลกขนาดได้แห้งเอาเงินให้พ่อให้แม่พ่อนี่ก็แห้งอธิษฐานให้แต่ลูกพ่อผมรักษาศีล8เด้พ่อผมเข้าฌานเก่งเด้
บ่แม่นได้นี่เด้พ่อผมนั่งเอาเบอร์นี่6โตพุ่นได้ได้บ่แม่นเว้าเล่นเด้บ่แม่นละครกำลังเกตทิพย์เด้พ่อผมเฮ็ดได้พ่อยังไปกับหลวงปู่ซ่าฮู้ว่าหลวงปู่ซ่าทรมานพ่อผมจังได๋ฮู้จักบ่เล่าก็ไปเถียงกับหลวงปู่ซ่าหลวงปู่ซ่าก็เว้าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ความคิดมันเป็นของเฮาบ่แม่นเฮาอยู่ได้มันขึ้นกูมือกูเห็นมือของเฮาได้เอาคันแม่นของเฮาก็บอกมันเบิ่งติบอกมันอย่านอนน้ําเมียเบิ่งหรอกคันมันอยากมาห่วยมันก็ภาษาโลกเขาตัวหาบ่เกี่ยวอะไรเถียงอยู่จังซั่นเด้เถียงก็จะสอดแจงหลวงปู่ซ่าบาดนี้หลวงปู่ซ่าฮะเกี่ยงว่างบ่มื้อนี้ว่างครับไปพาไปนําเน้นแน่เขาหลักเน้นไปเน้นบอกเบอร์แม่นเขาหลดหลักเอาเน้นไปให้พ่อพ่ายบะพ่ายไพ่พ่ายบาทพาเข้ามาค่าขี้งผืนเดียวพ่ายบาทหิวกาหน้าไปน้ำลุงปุษาพี่ย่างมาอำนาจมาอำเภอเลิงย่างมาบะพักเขาพักในวัดห่างๆกุฏิเอียงเอียงจังหน่อยถาดเก่าๆที่ได้หลายไอ้ไก่อำเภอเลิงเกี่ยงนอนนอกเด้อครับเดี๋ยวสินอนไล่เพื่อกับเขาไปกลางกดอยู่ในกุฏิออกมากลางมุ่งให้พ่ออีกเด้เอามุ่งใส่บาตรให้มาให้พ่อน้ำเด้แต่มุ่งนั้นมุ่งขาดง่วหน่อยเขาก็ล้มอ้าวพ่อกลางแล้วเกี่ยงนอนนี่เด้อครับโอ้ยมุ่งดีๆก็บ่ให้เราเอามุ่งขาดมาให้เออมันนอนได้หรอกบัดกลางคืนมากเขาไปนอนยุ่งทั้งในหลายกว่าทั้งนอกมันออกบ่ไรเล่าเลยหนหวยแล้วก็เลยลงไปแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างเจดีย์ทั้งนั้นพอลงไปปั๊บก็ลั่งปัดผลลงปูซ่าเอิญเกี้ยงโดยมันก็ลงไปเรากลางมุ่งให้คือบ่นอนเราโอ้ยยุ่งเพิ่นจักนอนขนาดก็เลยให้ยุ่งเพิ่นนอนหรอกบ่แล้วก็เลยไปนอนตารางพอไปนอนตารางบัดนี้ยุ่งก็ยุ่มแล้วอีกแล้วก็เลยเหลียวไปมองใต้โคกไส้นั่นเข้าดอยผีตะหงไหวมานอนกับผีดีกว่าเว้ยเราวะแล้วก็ถือศาสตร์ก็พอเข้ามาไปปัดปึ๊บๆไผอยู่นี่ให้นอนน้ําได้เด้อเออเราวะแล้วก็นอนเลยอันนี้เราบอกให้ผมฟังเด้ยุ่งบอกกัดจักโตผีไล่ให้มือเสือร้องมือเดินเอ็นเลยพระก็ได้เอาแต่ว่าต้องบอกเด้พระอยู่นั่นมือนี่ให้นอนนั่นไปเด้อเออต้องว่าซะก่อนเออเอาเออเอาเองพอผมไปสันบาดนี้ย่ามือเศร้ามาพ่ายบาดสัตว์เด้ออย่าให้มาได้ยังเด้อผลว่าลุงปุษาพ่อก็เลยว่าห่วยไปบินในบาทมันก็สิได้ตัวเขาบ่อยากได้ยังก็บินในป่าที่มันก็บ่ได้โอ้ยก็อธิษฐานขัดกิเลสเว้ยขัดความคือเจ้าของมันก็แม่นอีหลีเด้บ่ว่าเพิ่นว่าโตแม่นบ่ว่าแม่นบ่เจ้าคุณว่าแม่นบ่ถ้าทุเรศเห็นได้หลายในเรื่องไปพิธบัตรบ่นี่ปฏิสังขาโยนิโสจิบุรังปฏิเสวามีเพื่อนอยากได้หลายนะย้อนผมสวดได้ครับผมสวดได้ครับผมได้ทั้งบาทพร้อมทั้งยามพร้อมนะครับย้อนผมสวดอีนี่บอกอีนี่บอกผมสวดน้ำเน่พูดแล้วองค์นี้ก็ปฏิสังขาโยนิโสจิบุรังปฏิเสวามีพูดกันเพิ่นลืมคิดพ่อว่าหัวโปกเป็นพระน่ะบ่ได้เครื่องหมายพระพระพุทธเจ้าน่ะได้กินเบิดไปหม่องใดบ่คือกินดอกบาทหน่วยเดียวนี่หน้า7ธงผู้ตัวพระสิสู่ได้ไปบิณฑบาตลบมาบาทพ่อก็ถ่ากินข้าวก้นบาทแท้บาทเพิ่นมาขอเบอร์บาทพะยัยอันหลวงพ่อมันฝันดีบ่คนมาบอกเบอร์ดอกบอกนะ
เฮงทุกข์เฮงยากบอกเลยนะโอ้ยบอกแกนะวิเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่บอกพ่อใหญ่มานําเพิ่นต้องฮู้เนอะโอ้ยจะไปสิไปฮู้หยังเว้ยพ่อใหญ่ขี้ที่หลายบอกลูกบอกเต้านี่ลูกเต้าก็อยากร่ําอยากรวยพ่อใหญ่ว่าซั่นหนวดแข้งหนวดขาพ่อแล้วเลยว่ะเฒ่าโตเคยเห็นนกมันเฮ็ดหั่งบ่แล้วก็ดึงฟางมาแล้วก็เฮ็ดกลมๆนะนี่นกมันเฮ็ดหั่งแนวนี้นี่ตัวนกมันอยู่จังไหนตัวนะอยู่จังไหนก็ช่างแล้วพ่อใหญ่ได้เราไปก็เริ่มว่าน กกับ1กับ0นั่นกลมๆสึกซิบมาเลยว่าพอมาปั๊บหิวปิโตมาเลยปิโต1พ่อใหญ่เกี้ยงปิโตหนึ่งถวายหลวงปู่ซ่าโอ้คือคักเถอะพูดว่าไปบอกว่าเขาบอกพูดว่าไม่ได้บอกนะมีแต่ว่านะอมนกมันเห็นหั่งที่ซื้อมันไปซื้อไปจิบหูน้ำมันพูดว่าเออกินของไผ่ของมันเด้อถาดไผ่ถาดมันได้ยังมากินน้ำกันได้มันพ่อกินถาดพ่อที่นั่นทางนี้ก็กินพ่อนั่นมาปั๊บเอาย่างต่อเฮาน้ำยูกาเทเบิดเลิกเกี่ยงเสียวยังเหรอสันมันมีในแม่วิเทก็เทอยากหูกันนะพระสิสันนี่ยังวะน้ำบ่มีปันย่างไม่ต้องเฝ้าหรอกย่างเลยต้องบูชาก็ย่างออกนาพอใหญ่เกี่ยงกับพ่ายบาทแบกโกกย่างน้ำกดสิบกว่ากิโลบาทเกี่ยงโดยน้ำยูกาเทหรอบอกบอกเท่ก็เท่ตัวเออนำยุกาใหญ่เท่เราบอกก็ปั่นทุบหลังตุบกาใหญ่เออบ่มีปัญญาให้งงอยู่หันกาใหญ่ยังวะบัดนี้ย่างไปจังหน่อยหิวน้ำไม่ได้เกี่ยงหิวเท่จังไรแล้วเท่ผีบ่หรอกไปบอกให้เท่ก็เท่ตัวคนมีปัญญาบ่อย่างไรเดียวปัญญาจังไรหนำบ่มีมากลางโคกปะนี่ไหมหลวงปู่ซาจกยามเอาแก้วหันหน้าเขาภูมิใหม่เงี่ยวจะจอกจั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 กนี่เกี่ยงเท่าไรเราได้น้ำได้แล้วน้ำเท่าไรล่ะนี่บ่อดดอกคนมีปัญญาหรอกมันสิน้ำยังล่ะเงี่ยวตัวหันก็เงี่ยวตัวกินเข้าไปก็เป็นน้ำมันตัวออกมาหันสมมุติว่ามันเป็นเงี่ยวซื่อตัวเห็นบ่ล่ะมันบ่เที่ยงเห็นบ่เห็นของบ่เที่ยงบ่กินเข้าไปนี่มันว่าน้ำเงี่ยวออกมามันว่าเงี่ยวมันคือแอะหึเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดสิกินให้เบิ่งนี่เด้อความเคลื่อนมันตัวเฮาบ่เว้าซื่อๆก็กึกกึกกึกจนเบิดเอาบ่เพิ่นว่ากินน้ำเข้าไปเหี่ยวออกจิตเฮามันก็ตัวทันทีเลยว่าแหะอันน้ำลายอยู่ปากนี่เอากืนลึดกืนลึดเดียวนี่เอาเอาแบมือออกเอาท่วมน้ำลายตุ้ยต่อยเขาขึ้นแอะมันก็ว่าอีกคือกันบัดอยู่ปากมันคือบ่แอะหรอกบัดออกมาใส่มือมันคือแอะหรอกเบิ่งติหรอกมันตัวอย่างหน้าตาเสยด้วยความคืดแต่เห็นบ่ความคืดมันเที่ยงบ่สร้างมันก็บ่เที่ยงหักมันก็บ่เที่ยงอีหยังมันก็บ่เที่ยงเบิ่นเห็นความบ่เที่ยงบ่นี่ล่ะสัจธรรมโอ้ตัวนี้บ่สัตว์โอ้จังซี่ก็มีเนาะเพิ่นว่าบาดเอาเลยแล้วเท่าเกี้ยงบาดบ่เสื่อแล้วบาดเอ้านั่งสอดแจ้งก็สอดแจ้งน้ำกันเถอะวะสู่แล้วบาดย่างน้ำเพิ่นสู่น้ำเพิ่นไปเอาไปเอามาแล้วเล่าเราได้สมาธิแล้วย่างสู่ถูกก็หลวงปู่ซาได้จนอ่านวรจิตพระได้ผู้แล้วบาดวิธีนั่งเอาเลขสามโตเด้อหกโตเด้อเพิ่นก็บอกเอาเข้าสมาธิมันได้
เมืองอนาปานสตินั่นแล้วแลอยู่นั่นตั้งสติแล้วแลอยู่นั่นพอใหญ่แล้วเข่าใดที่แล้วก็ตั้งปุ๊บวืดเข่าตั้งสติสองเข่าวืดเข่าแน่นอิงติ่งทั้งนั้นปั๊บถามเบิ่งบาดใช่ล่ะแนวเช่าโลเขาเล่นมันเป็นยังไงให้เขาเบิ่งแน่มันสิตัก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 หกตัวเลยธรรมะท่านนี่บ่แม่นพุ่นน้องก็สิลงมาทั้งผีตักตอ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 กมาอันนี้ก็บ่แม่นมันต้องไปทั้งขัวบัดนี้แดงครึ่งๆมาตอก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 มาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วตอก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 มาเทื่อเดียวก็บ่แม่นต้องสองเทื่อจำได้เบิดพอแล้วเลยเขียนไว้เอามันสิแม่นบ่ออกว่าทั้งหกโตแต่ว่าเราบ่บอกลูกบ่บอกเมียพอว่าหยังลูกเมียนั่นบารมีแค่นี้บ่มีสิทธิ์มาได้รางวัลที่1สร้างบุญมาแค่ดีแม่นไปซื้อเขาไปปั๊บมันก็หลุยปุดโลดมันก็บ่ออกบ่ต้องผิดตัวนึงตัวใดจนใดเพราะว่าบารมีบ่ได้รวยสร้างกรรมมาจังซั่นกรรมเป็นของของตนกรรมดีกรรมชั่วรวยบ่รวยก็สร้างนี่จะว่าพอเราบ่บอกแล้วเหตุใดทดสอบพอสารพันเด้แม้กระทั่งทดสอบอยู่วันประโพงเนี่ยผีหายเลยครับผีพญายดังซื้อเราหลวงปู่ซ่าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยบีบข้อหลวงปู่ซ่าจนเขียวเลยเอ้ากรรมเคยตายย้อนผีก็มันตายครับผีก็ปล่อยพ่อนั่นมากพาเน่นขี้ข้านแน่สันเราก็นอนแก้ขากับตกุฏิไปเลยเดี๋ยวนี้ก็ยั่งอยู่เลยไผสิไปพิสูจน์อยู่ในวัดประโพงอยู่มุมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่คือเก่าอยู่มือดีขึ้นดีก็ออกมาหลอกผ้าเหรียญอยู่น้ำมุมทั้งปีคือกันเพิ่นมาปูกัดนะคุณคุณคุณนกคุณนกไปแล้วไผว่าบอกมาหอดสลาพี่เอ้าไผนอนน้ำคุณบ่มีนะพี่ยังผมไปถามว่าคุณนกคุณนกไปแล้ววะสัตว์เอาดูดูพอผมไปนอนเดี๋ยววะหลวงปู่ซ่าแก่งอีกแก่งไปนอนบนในนะกุฏิหลังนั้นกกย่างใหญ่ๆนั่นฝันดีแต่ได้พอพานักปฏิบัตินี่ต้องย่างเขาหาถูกครับย่านผีเขาประสาเป็นยังเพิ่นจังย่างทุดงเป็นยังเพิ่นจังย่านผีเขาประสาเป็นยังจังสันเธอเดียวให้มันทุกข์เราเบิ่งทุกข์ให้มันเป็นระว่างให้มันเป็นไผบ่เคยนอนประสาทที่บ่รู้จักหรอกนอนผู้เดียวได้อย่านอนได้หลายจังสินอนผู้เดียวครับมั่นแท้ได้ครับมั่นจังไหนว่าเขาบ่ให้นอนอันนี้ผมถือเองดอกผมยังรู้จักบัดนี้พ่อก็ไปที่ระบาดหาม่วงแรงก็ไปย่างจงกรมอาบน้ำเราต่างพอเข้ามาก็ย่างพุทโธพุทโธผีก็ไปดึงแม่ปกแปลกอ้าวล่มบ่มีมันคือโต๊ะกว่าพระเข้ามาเราก็ไปตากไม้เราก็ย่างพุทโธพุทโธเบิ่งจิตแล้วไปลงมาดึงอีกเท่าสองแม่ปกแปลกห่วยยังวะมันคือห้ามวันในสิทธนอบแล้วก็ตากอีกตากยางซ่อมลบใหม่ดึงลงแวบยิ่งสิบว่าดึงดูหลายผามันเปื่อนได้เว้ยระหว่าบาทแล้วหลบว่ายางแล้วก็ตากไว้บาทมืดพอดีผากำลังล่มอุโบสถอยู่ที่เขาเกือบทุ่มหนึ่งยังล่มอุโบสถแล้วก็เลยเขาไปนั่งในกุฏิกุฏิสมัยนั้นกวงว่าเด้กวงพ่อนอนใดสิแล้วก็เหย้ากับพระสุทัวสุตีนประตูนี่ปิดเขามุ่งหญ้าแม่นบ่เอาไม้เฮ็ดก่อนประตูตอกตะปูแล้วก็เอาไม้ขัดเอานะหน้าต่างนี่ก็เป็นช่องร่มนิดๆหน่อยๆพอเลยเขาไปนั่งอยู่ในหันบ่พอ20นาทีแล้วรูปกุฏิแล้วก็เซยอยู่นะรูปไปบุคคลขาดเราเว้าในใจเราว่า
บุพเพโลดเราอะแล้วก็นั่งเบื้องจิตแล้วเซยตั้งใจมันเด้พ่อนั่นมาเอิ่มซื่อด้วยวัดแข็งแข็งห่วยผู้ใดมาหาเอิ่นเราก็คือเสียงแนวนี่คนมาวัดบ่มีนะเราอะเราหูวัดผู้ใดมาวัดพ่อใหญ่เสยพ่อใหญ่หนูพ่อใหญ่หลายพ่อใหญ่พ่อใหญ่กว่องมาแมนนะห้องเอิ่นก็เอิ่นไปบ่ปักแล้ววะนะเสยผีหูว่าเพิ่นนี่เสยดีหลายวะเบิ่งก็น่าว่าก่อนพักตูนั่นจักออกแต่มือหึงครับผีคนดึงนี่คลักแน่นอนแต่ว่าผีดึงบ่ดังก่อนว่างอยู่ทั้งลุมเต็มถึงประตูเปิดเองมานี่อีเปิดมาเปิดซื่อๆได้บ้านนี่นั่งตักพับหมดได้บ้านพอเราเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะนั่งตักปั๊บเราอะห่วยคือมานั่งตักการค่ำเบิ่งถือวัดได้ครับมันมืดถือวัดจิมานั่งตักกันได้ไรตั้งคนละมองกันเลยตัวเป็นเด่นนี่แล้วก็ยู่ไปนั่งคนละมองละมองอยู่ไปอยู่มั่นแล้ววะเล่าบ่อยาแล้วก็นั่งผีจะไหนกับบ่อนี่ยังบ่อยานี่อยู่ดึงข้อเสือเลยบาทนี่ดึงเหมือนห้วยมารบกวนพระอังคนเหตุนัดสมาธิดิบ่ได้เกิดง่ายได้บอกก่อนได้บ่ทันสิเศร้าเลยบ่ทันอยู่ดีๆก็ไผพุ่นก็ได้ตัวเป็นหมู่ก็ก็แล้วไปตัวน้อเออระวังพ่อว่าเท่านั้นเราเศร้าว่ะฮอดเวลาตีแล้วข้างทุ่มกลัวแล้วก็เลยไปรับถ้ำวัดนั่งสมาธิอยู่ศาลากับพระพระอยู่วัดนี่ก็เนี่ยสุดสิกเดี๋ยววันพามากก็สอดแจงเดี๋ยวบรุงนี้เด้เอาไปเอามาบัดหกโมงเศร้ากราบลาพาแล้วย่างออกไปหน้าวัดมาบาทผีแลนั่งก้นตับ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 ไปเสียงเป็นเศร้าเดี๋ยวไปกับบ่เห็นเออขอบใจเด้อที่มาส่งเมื่อเองได้อยู่หรอกวันหลังเจอกันว่าไปไปเลยเล่าบ่ยานห่วยอันเสื้อบอกครับผมอยู่บ้านน้องพ่อนี่พ่อผมรักษาศีล8บาททุ่มเทให้กับวัดน้องประพงษ์เบิดเงื่อนผมหาได้มาพออย่างใดอย่างเอาเลยพ่อบอกโลดจะว่าแล้วไปสื่อท่องเหลืองนี่ไปรอละขั้งประจำรอโป่งแล้วอุทิศให้ผมดีดีจะเอาดังหอดมาเป็นผักก็ยังดังอยู่บุญกุศลตอนนี้ที่เห็นน้ำพอระบวชเข้ามาบ้านเหตุน้ำหลวงปู่ซ่าเหตุกับคู่บาอาจารย์มืดกินครับผมอยู่วันน้องพ่อพงษ์เนี่ยผมเป็นเลขขาอยู่หันบ้านเขานิมนต์ผมไปออสเตรเลียผมเลยถามพ่อแม่คู่บาอาจารย์เป็นตะไปอยู่บ่ถ้าเพิ่นให้ไปยังสิไปพออย่างผมย่านเพิ่นว่าแล่นกับโยมโยมเว้าจังได๋แน่ดีแน่กับแล่นน้ำโยมหลายสิใจง่ายหลายเว้าง่ายๆเพิ่นก็เลยว่าเออเดี๋ยวถามครูบาอาจารย์เบิ่งก่อนเพิ่นก็บ่ว่าห้ามหรอกต้องประชุมสงฆ์เบิ่งก่อนว่าซั่นผมก็เลยบ่ไปผมเลยไปอยู่บ้านสวนกล้วยอยู่กั้นทะลักติดใกล้ๆเขาพอวิหารเดินทาง700กิโลเลยขับมานี่ถึงเจ็บก้นเบิดบ้านนั้นไม่มีใครอยากอยู่พระแน่นอยู่บ่ได้ออกพรรษาซื้อนี่บดเหลือแต่หลวงปู่กับพระพุทธรูปสี่เจ้าอาวาสไผก็อยู่บ่ได้แล้วเขาก็ว่าบ้านอันนี้บ้านผีปอบนำมาผมก็ไปอยู่โอ้ยทางเข้าไปยากยากอาหารหลักคืออย่างแกงหน่อไม้ผมก็อยู่ได้เพราะอย่างผมถูกมาก่อนพ่อแม่เลี้ยงผมมากินแต่เขาก็ประตูเข้มแกงหน่อไม้อยู่เบิดปีแกงหน่อไม้บัดนี้มกหน่อไม้ใส่ยอดพระอีเลิศบ่อยแซ่บพะโล ผมบ่มักแกงหน่อไม้บัดแต่แกงหน่อไม้นี่เสียอยู่อย่างนึงเด้มีกรดยูริกเฮ็ดให้เป็นเกาเดี๋ยวนี้ผมเจ็บหัวเข่าเลย
แห้งไปเทศแล้วมือหารอบเป็นสิรอบละสองชั่วโมงเอ้ยมันมวนเด้อแต่เหตุไหนแล้วมันเป็นนาทีเจ็บก็อดเอาเจ็บก็อดเอาผมก็ไปอยู่หันหลวงปู่ซ่าไปปักกดก่อนไปบ้านสวนกล้วยก่อนตั้งวัดหลวงพ่อพงษ์5ปีผมก็ไปอยู่หันทางเข้าไปยากยากทาง15กิโลแล่น3ชั่วโมงเกียร์1เกียร์2อยู่หันแล้วบนปีไผก็ว่าโอ้ยอยู่ไสก็บ่อยู่เนาะไปอยู่บ้านพี่ปอบอึดๆอยากๆโคขี้แหนเอ้าเฮ็ดจังได๋เฮาสิอยู่แต่หม่องสบายหม่องทุกข์ก็สิบ่อยู่บ่พ่อทุกข์ก็สิหนีบ่เอ้าสิอยู่เองผมก็อยู่เลยติตั้งใจไปอยู่เฮาก็แก่งน้ําใหม่มาอาจสงจังสิบ่ครับปูนแตกๆเล่าๆสอดไปหอดผุดเกือบพระพุทธรูปผุดเสื้อน้ํามันขาดๆ2ผืนมันเหนื่อยยังใหญ่นี่เต็มเหมือนวัดร้างไม่มีผิดพ่อไปอยู่หันได้2อาทิตย์พวกที่เคยไปฟังถ้ำสนทนาถ้ำพวกเศรษฐีแน่พวกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเคยพาลูกพาเต่าไปกราบฟังธรรมะนั่นเลยนั่นเปล่าท่านอยู่ที่ไหนบ้านสวนกล้วยเขาว่าพวกก็ขับรถเข้าไปรถตู้ที่นั่นมันก็ฮึ่มฮึ่มท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่ลำบากลำบากมาอยู่ได้ยังไงดูที่ตั้งแต่3ชั่วโมงแล้วเข้ามานี่เจ็บเอวหมดเลยอะไรก็หมดแล้วท่านมาอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวมึงต้นใหม่จะไม่จังได้เดี๋ยวมึงเป็นตะยูนะเขาลิตนสัตว์เลยเขาก็เลยเอากระถิ่นมาถอดเอาไปอาม่าไทยบ้านบ่เคยเห็นเลยบ่เคยเห็นรถตู้เขามาจากเถื่อเมื่อหลังมารถเบนเข้าไปบ้านนี่เฮ้ยมันคือขักแก่หลวงพ่อมาได้2อาทิตย์หนึ่งรถตู้กะมาเด้อนี่พ่อว่ารถเบนกะมาดีแห่งนอกพ่อว่าถังสังฆทานมาติดโอวันตินนมมาพร้อมเต็มห้องสวมเงี้ยงแหลงกุฏิแต่ละหลังนี่ก็เงี้ยงแหละม่างออกยู่เสานี่ล่มทุ่นบอกกินเบิร์ดไปอยู่พาไปนั่ม3องค์4ก็ผมไปพ่อโยมเข้าไปบัดนี้ไทบ้านบ่เคยเห็นรถเข้าไปจักเถื่อพากันออกมาเบิ่งพ่อใหญ่เบิ่งแน่น่ะห้องส้วมน่ะไปนั่งขี่เบิ่งสิแล้วเห็นบ่เห็นแล้วหลวงพ่อเจ้าเข้าไปนั่งเบิ่งเลยพุ่นเฒ่านึงนั่งเบิ่งเท่านอกนี่เห็นกันบ่หันโอ้ก็เห็นแล้วหลวงพ่อยันภาษาเลยแล้วเพราะว่ามั่งซะที่เรามั่งเฮ็ดไหมนี่น่ะเข้าเงินมาให้พอดีน่ะว่าซั่นเงินอยู่ตู้เท่าไหร่นั่นเบิดเบิ่งเขาว่างว่าหั่นเท่าไหร่ครับ 3,000 หลวงพ่อก็สิบ่พ่อว่าเฮ็ดสวบพ่อเฮ็ดสวบพอเฮ็ดสวบปั๊บว่าผมก็ส่งโอวัลตินนี่เขากินเลยทีนม2กระป๋องโอวัลติน3กระปุกเทลงกาเดียวคนมันกลมกล่อมไม่หวานเกินไปใส่กาแฟอีกผู้ใดส่งกาแฟอีกก็เฮ็ดคือกันถ้าบ้านนอกบ่เคยได้กินจักเถื่อพ่อโอ้มันคือแซ่บดีแท้หลวงพ่อเขาหน่อยไปกินตลาดยังบ่แซ่บปานดีเด้อพ่อว่าหลวงพ่อโชคจังไหนคือส่งเป็ดแซ่บแท้พ่อว่ากาแฟแห้งแซ่บแห้งเลยพ่อเอ้าดีแห้งดีกาแฟแห้งดีหลวงพ่อส่งดีแห้งพ่อได้กินกาแฟเขาเฮ็ดเดียกเขาบ่หูจักเมื่อยบ่าย2จะกินข้าวเที่ยงกาแฟดีดเพิ่นเมื่อหลังมาบอกหมู่มาโอ้ยหลวงพ่อบ่สิทีเลยเด้อพ่อไปเลยพ่อโอ้ยไปตะกินแห้งเด้ออยู่บ้านเฮาก็บ่ได้กินจักเทื่อไปกินน้ำไก่แม่นบอกแม่นไปเมื่อลังมากก็เห็นซอยกินอีกคือเราอุ้ยจะมันดีนอนหลวงพ่อซอยก็ดีปัญญังเอาไปเอามากาแฟเต็มหนึ่งมาบ่เศร้าปากกระป๋องมาบ่เศร้าบาด
ช่องให้เขากินมาจนมะขูเห็ดเบี้ยงเลยครับหลวงพ่อเบิ่งแล้วว่าสองส่วนมองนี่มันบ่ดีว่าเอาตัวใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรครับมาแม่ยังได้หาเรื่องว่ากิโลว่าตินกับบ้านเนี่ยไปบ้านนี้ได้ปลากระป๋องมาบ้านนี้คนมันหลายที่บ้านนี้ปลากระป๋องเดี๋ยวจะป๋องเรื่องย้อนหันเหรอสามป๋องหลวงพ่อเขาพ่อบ่ล่ะพ่ออยู่เขาเลือกให้อยู่มือเสาทำบางหนึ่งกับเขาหันบ่มียังมีแต่ตำมะฮุงมาตีประแดกกระเบิดแล้วนั่นอาป้ากระป๋องนั่นบังม่วงตายลงมานั่นเหตุใดหลวงพ่อผมไปเอาหัวสิไข่มาไปมีอยู่บ่ล่ะผู้ยุหันมีก้อเลี้ยวเอามาสองหัวมาซอยบางๆเอาซอยบางทีมีบ่ล่ะในครัวหันพอดีเลยหลวงพ่อนี่เจ็ดเม็ดพอดีเจ็ดหน่วยพอดีบ่ล่ะเอาซอย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 บางๆเด้อหมู่จักบ่ล่ะบางๆนั่นโอ้ยบ่เคยซอยเด้อหลวงพ่อบ้างก็สิบ่จักสิบ่นาก็บ่จักบ่เพื่อนก็สอนมันบ้างกว่านั้นเอาบ้างกูนี่บอกเฮ้ยมันยำเราจะได้มันก็บ้างหรอกพ่อป้าเออเอายำเราจะได้ก็บ้างก็ซอยเอากระสันเขาซอยแล้วบ้านี่เห็นจะไหนต่อหลวงพ่อนั่นนั่นปอบ่วงม่วงนั่นปอกเปลือกมันแล้วก็สับสับสับคือตาบ่วงหงนั่นซอยซอยบางบ้างไม่ออกผู้นึงอ่ะมาขนาดเหตุเองเท่านั้นไม่ได้เรื่องยังดอกมันนี่พ่อป้าไม่ใหญ่แล้วเราก็ได้ซอยบางๆซ้ำนี่บ่หลวงพ่อเออสมาละซอยไปนั่นเอาปากกระป๋องมาเทใส่ยาวหนามมันใส่ได้เอาแต่ตอนมันน่ะเฮ็ดจังได๋หลวงพ่อตั้มใส่กันที่เราบ่งม่วงก็ปากกระป๋องนั่นนี่เขาเอิ้นว่าย่ำบ่งม่วงใส่ปากกระป๋องบ่เคยกินเลยไหนหลวงพ่อบ่เคยกินก็ลองกินเบิ่งที่เรามันสิแสบบ่หั่นเพิ่นก็ตั้มแล้วเอาบ่สิใครใส่ตั้มใส่กันเงาะเงาะจะตั้มแห้งจะฟงใส่ตาเอาหันตั้มแล้วบาดนี่ซีมเบิ้งโอ้จ้างจ้างกระนั้นป้าใส่บะเพ็ดบ่ก็ซีดใส่บาดนี่เออนัวแล้วก็ใส่เข้าไปบ่หลวงพ่อแซ่บดีตลอดบ่เคยกินจังซั่วเลยในชีวิตนี่โอ้ยปลากระป๋องใส่บักม่วงสมไปลอยนัวพอดีเพ็ดพอดีบ่อุ้ยเข้าท่าแห้งเด้อบ่ด้วยเสื้อมาวัดผมเหตุวัดผมมาเปลี่ยนกุฏิใหม่บดนี่ผมไม่ได้เสียค่าสร้างเลยพ่อผมยังเอาปากกระป๋องเอาโอวันตินกาแฟเลี้ยงอยู่บดปีซี่สัตว์จะแม่นเขาซอยกันดีเขาก็ว่าบ้านผีปอบพ่อก็ใส่ผีปอบอย่าไปขอเขาสิ่งสำคัญอย่าไปขอเขาอ่ะผมไปอยู่หันโอ้ยบาทไปบินทบาทนี่ก็ไปซ่อมเบิ่งพี่น้องอ่ะผู้เบาใส่บาทก็บ่มีเด็กหน่อยก็บ่มีมีแต่เฒ่าหัวงอกหัวดำไปตายซะเบิดบ่ผู้สาวสิใส่บาทก็บ่มีบ่ไปใส่เบิดมีแต่ผู้เฒ่านิมนต์แน่ขน้อยเพราะว่ามันบ่มีนิมนต์แน่ขน้อยจักเทื่อมีแต่ผู้เฒ่าเอาไปเอามาเลยอยู่อ้าวไปเบิ่งล่ะเห็นลูกเห็นเต่ามันขี้ขาดตื่นสวยกันเอาไผสิบวชเน้นพังหรือดูหล่อนมามาบวชใช้ทุนการศึกษาให้ผู้ละ300บัดซึกสิพาไปเที่ยวพุ่นทะเลพุ่นไปบ่ไปใส่หลวงพ่อไปทะเลเคยเห็นน้ำทะเลบ่บ่เคยหลวงพ่อเห็นแต่ในหนังไปบ่ล่ะไปเบิ่งตัวจริงไปไปไปถ้าไปก็บวชบวชกระบวดเดี๋ยวไปไปพอเชียวไปไปไปโอ้ยบวชแล้วบวชไรมาไรมาจรยาหลังนี่ผมต้องให้เป็นพันคนเองแต่ว่ามาบวชนั่นผมไม่ได้ให้ง่ายๆเด้อนี่คือการสั่งคนให้เป็นคนสั่งคนให้เป็นพระเป็นเนรสั่งอย่างเด้สั่งระเบียบเลยแต่ว่าบวชนั่นผมปั๊บนี่ปั๊บไผสิบวชโกนหัวบักได้นักเลงแน่ดมกล่าวดีๆแน่พบกันไล่ไปอยู่ไกลๆบ้องผีบ้องเผาผีบ่ให้นอนน้ำกันเด้คนละหลังเด้ถ้าอยู่บ่ได้เมื่อสิหาเรื่องไปเที่ยวน้องหมู่บ่เมื่อผมไล่เมื่อโลดร้อยกินมาหมากร้อยไล่เมื่อผมขัดเอาเลยนะนุ่งผ้าขาวก่อนเด้ผมบ่บ่ได้เลยเด้นุ่งผ้าขาวก่อนอ้าวไผทองนาคได้ยังได้บวชไผทองบ่ได้บ่ต้องบวชไอ้ทองได้ก่อนบวชก่อนต
โตหน่อยๆตั้งแต่11ปีขึ้นไปจนฮอด17ปี18ปีก็มีเพิ่นอยากไปเที่ยวทะเลบ่เคยเห็นทะเลไปเบิ่งสัตว์น้ำใต้ทะเลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะหูกาชาวันถ้ามีวันดีจะพาไปได้ทั้งมันจะมีวันดีมะยาก็ต้องมะยาก็ต้องปูนยอมชาพี่น้องท่องกันอยู่หั่นเพิ่นยานบ่ได้บักโตหน่อยๆเนี่ยมันท่องได้ที่ระบักใหญ่ที่บักขึ้นหอดผู้สาวโอกาสวันเดิมมีวันดีทุนผู้สาวมาวันนู้นขั้นท่องบ่ได้บ่ได้บวชได้ลูกเด้อเน้นหน่อยได้บวชก่อนใหญ่พอแห้งแล้วสู่น้องบ่ได้บ่สู่ได้มั้ยครับสู่ได้สู่ได้สู่ได้บาดว่าสิบวชอีก3มื้อเน้นใหญ่เล่งบ่ซั่นโอกาสวันเดิมมีวันดีสบุงบ่รู้ตรงจังได๋พอได้เข้ามานั่นผมสิพาสวดมงคลคู่มือเลยได้เข้าศาลานี่ปั๊บเน้นแต่ละองค์นี่ปั๊บพาเฮ็ดให้เบิ่งก่อนได้แต่เป็นพ่อขาวปริตวานเมตตังสเมตตาพทันตาบ่น่ะองค์นั้นเพิ่นเปลี่ยนบาดนี้ทอดเวลาเด้อลุงเน้นบาดนี้จนบวชเน้นน่ะจักมื้อล่ะ13มื้อครับ13มื้ออ้าวปริตวาผมบ่ได้ครับเอาองค์ไหนได้องค์ไหนได้องค์นั้นเก่งจะมีองค์เก่งบาดองค์นึงครับเอาองค์นั้นชื่อคือเอาเบิ่งในตู้ปริตวานมีตังสมิตาปตุงเตอใส่ได้พอได้ปั๊บอ้าวผ้ามูสวดเลยขึ้นลุกขึ้นนโมตัสสะภะคะวะโตเฮาก็เฝ้ารับติล่ะถือไม้ FM พุทธอันอรหัตตสัมมาก็หลับไปผ้าสวดแน่หน่อยผ้านำเบิดแต่ละองค์นี่ปั๊บฮอดทำวัดบาดอ้าวแน่หน่อยองค์นั้นคือก่อนโยโซเฮาก็เฝ้าหลับแล้วภาควาอรหังสัมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหลับเอาองค์ต่อไปยังใหม่มากให้นำไปยังพุทธศาสนาพระวัตโตปุพพะคณะมกราฮัลโหลมาสิน้ำโมตัสสะพระกาวาโตขอนอบน้อมก็หลับไปเอาองค์ต่อไปให้นำไปยังพุทธานุสตินะยังฮัลโหลมาสิไล่ไปจนฮอดบัก17ปีพ่อคู่เอ้ยบัก17ปีอ่านหนังสือบ่ได้งั้นทำไมยังเคเคเคอยู่หันเอาไปอามาเอาเลยหูเลยว่าเด็กหน่อยในจำนวนนั้นผู้ใดฉลาดบ่ฉลาดผู้ใดได้หนังสือบ่ได้หนังสือหูเลยบาดเฮ็ดจังได๋เด็กหน่อยจึงสิได้หนังสือบาดถ้าท่องได้เบิดเด้อลูกเด้อสวดมงคลได้หมดหลวงพ่อให้เลย 1,000 อีบ่หลวงพ่ออีดีแล้วห่วยพ่อบวชเข้ามาปั๊บให้พาทำวัดทั้งสันวางแผนเลยเอาอาทิตย์หน้าลูกใครเคยไปในถาดพนมผมบ่เคยไปจักเทื่อหลวงพ่อบ่เคยไปเลยไปบ่ล่ะไปแล้วก็หลวงพ่อพาไปอ้าวไผไปไผจะไปแน่ผมไปคือกันสิไปอีบ่นั่นแน่นั่นไปคือกันครับไป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 ถ้าไปอิติปิโสพาหุงให้จบให้เวลา3วันหรืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนาสรุป3มื้อคือสิบ่ได้อาทิตย์หนาเด้อลูกเด้อเอามื้อนี้วิธีเท่าใดอาทิตย์หน้าตกลงโอเซห่วยว่าแต่สันเขาแล้วเด็กหน่อยบ่ยอมกันเลยครับยันบ่ได้ไปหนังสือพุทธเล่มดิพิโซพระคะว่าอะหังสัมสาผู้โตวิชาตระนาสามปานโนสุขโตโลกวิทูไปคนละมุมละข่างยันบ่ได้ไปสวดไปสวดมากน้อยก็ไปนอนสวดอยู่กุฏิน้อยก็ไปนอนสวดอยู่ศาลาดิพิโซปล่อยหลับไปเลยบาดนี้มิตรจิรีวัดนี่มิตรเลยบาดนี้สิมาหยอกกันไล่ตีกันบ่มีเลยผมบ่ให้มีนี่นี่วางแผนเด้อนี่พระนางพัฒนาก็มีอยู่อยู่นี่เฮ็ดคือผมเด้อ
ผมวางแผนอย่างสิเลยพ่อนำมาสวดท่องแล้วก็พาไปเที่ยวพ่อลบมาอีกเปลี่ยนบทใหม่เลยป่ะอาเสวนายังกินจิกรณีสามบทรวดไปวันนี้ไปใช้ลูกเขาพนมรุ้งหรือไปเขาพี่หมายเขาพนมรุ้งหรือเปล่าเขาพนมรุ้งเออไปไปไปอาเสวนาจะพาลานังยังกินจิกรณีโอ้ยมันคือหญ้าแต่หลวงพ่อเออเขาชวนไปไหนก็ไม่ต้องไปมันมาอยากกรณีที่ระบาดนี้กรณีมันจะกุจเลนยันตังชันตังประทังอภิสมิตะสักโกอูสุอูสุอูสุได้ของเขาเด็กพอได้แล้วบ้านก็พาไปจนบัดใกล้สีซึกบ้านนี่ก็เลยพาไปสัตว์น้ำใต้ทะเลไปบึงของบางแสนไปพักอยู่ชลบุรีเจกมาเห็นไปพักวัดสาขาอยู่ชลบุรีเมหลวงพ่อนี่พาหนิงน้อยๆมานี่มีแต่คงเสียงลีๆนะบอกไปบอกมานี่มองหลวงพ่อไปเสียบบังให้หน่อยพ่อผมมีไม่มากเราถวายหลวงพ่อสองหมื่นเราว่าสัตว์เราได้มาสองหมื่นมันเองมันดีจังสิเด้อพ่อว่าพ่อหลบมาหันผ้าไปเที่ยวผมบ่นเงินหลายเด้ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่สั่งคนนี่บนสองสองสามหมื่นพอดีพัฒนาคนเขาอยู่น้ำเฮานี่ได้ผมวางแผนเลยว่าแม้กระทั่งทำวัดแล้วอย่างสี่ปราบบัณฑิตย่ำเมื่อเสาร์อาทิตย์สามเคืองแล้วลูกเด้อผมสื่อไปเลยฮอนสุกัดฮัตบิสแฮกส์กล่องเลยเด้ผมบอกขี่ทีเด้บอกขี่ทีคืออบต.เด้มันคือบันเหล่าเด้ไผมาตีสามเคืองด้วยลูกเด้อไผมั่งนางก่อนปั๊บได้เลยหกก่อนอีนี่บ่หลวงพ่ออีหลีถ้าพี่น้องกูเลยกูเลยเพิ่นก็เว้ากันมันจ้องแต่ลูกอมหลายๆเสื้อว่ามันมาตั้งแต่ 5:00 นพุ่นมาได้ 5:00 นทำวัดย่ามือเศร้าคือการบ้านนี่ผมก็ต้องให้ทุ่งเน้นสลับเน้นกันได้บ้านนี่ว่าสันมันจะเบิ่งบทเก่ามันจะบ่ได้ภาษาบทอื่นเด็กจะไม่ฉลาดจะไม่ตื่นตัวเอาเปลี่ยนบทใหม่ไล่ซับกันเลยบ้านนี่ใส่ซับกันบ่ให้สวดไล่กันคือเก่ามือแรกไล่กันมือหลังมาซับกันบ้านเขาเด็กงูเลยว่าผู้ใดงูหนังสือบ่งูหนังสือพอสวดทำอันนี้แล้วปั๊บบ้านเอานั่งสมาธิได้รู้ได้บ้านนี่อ้าวเพื่อความเก่งกล้าในสมาธิของเราเอาไปขีดมาลูกเอาไปขีดมาพุทธกองละกองเฮียยังพอเอาอีกบ่นี่ให้อีกหกก่อนเอาเอาเอาถ้าเอาอีกหกก่อนมันหิวเขามันกินบดนะลูกอมมันหยำเลยกึดลึดกึดลึดพ่อพ่อวันนี้เอา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 ก็เอาเอาอีกสิบอีกสามสิบนาทีลูกตีหาพอดีเอาไปขีดตั้งหัวลูกบ่ต้องทั้งตั้งเด้อทั้งนอนนั่นล่ะเอานั่งตรงๆนะลูกเด้อถ้าผู้ใดบ่ตกได้อีก6ก่อนรับรองรับรองรับรองไปขีดตั้งได้ของเขาเลยมีอยู่ขีดลายอยู่ 3-4 องค์แค่นั้นนอกนั้นได้มานี่ผมเช็คฮู้เดี๋ยวเลยว่าผู้ใดสิเป็นเศรษฐีบ่เศรษฐีบาดมีบัก1ล้านรางวัลตี3เคิงก็กะมาก่อนหมู่นั่งสมาธิขอก็บ่ตกสันเขาในบาทนี่เอาเบิดอีกให้อีกหกก่อนเด้กับเขานี่เต็มเลยเด็กหน่อยเขาจะบริบบ่เคยได้กินกับเขาจริงๆได้เถื่อนนะบาทนี่ไปบินทบาทในเมืองเนาะคือไปบังสะพุ่งจังสิเขาใส่มาน้มเป็นบ่ล่ะหมูพะโล้คุณเชียงมาเบิดโฮโฮไปจะไปจะกินเนาะมันจะกินเอาเลยลูกจะได้เท่าไหร่เอาเลยเอาให้อิ่มลูกแต่ว่าไผไผสันเบิดเด้อลูกเด้อเอาบาทมาอ้างหลวงพ่อหลวงพ่อให้อีก6ก้อนสบายสบายว่าโอ้ยมันหย่านบ่เบิดมันตักเข่าค่อยมันหย่านบ่เบิดยันกินบ่เบิดยันกินบ่เบิดเสื้อว่าฮ้อนมือสึกผมเช็คได้เลยนี่บักนี่แหละบักเดียวเลยได้ยามนึงพอดีออกพระอันบักสึกมันบ่กิน
พออย่างพอมันถูกพอมันเป็นสวยพอมันถูกแม่มันถูกพอมันต้องเศร้าหน้าผู้อื่นแต่บักอันนี้พ่อแม่นั่นบ่งามหรอกแต่ลูกผัดผิวพรรณดีมันคนมีบุญแน่บักอันนี้มันเกิดเด้งฮ้อนตั้งยามหนึ่งโอ้ยบักอันนี้แล้วมันสิเป็นเศรษฐีบังไล่มึงมันก็ดีดีเลยดีแต่หน่อยมันใหญ่ขึ้นมาเดียวนี่เอามาฝากอูยุยาโซนี่เห็นนั่นเก่งๆบังบังบ่ผิดเลยบักมันสิดื้อนั่นบอกบ่เหลืออย่างจักแนวมาก็บ่ท่านหมู่ยังก็บ่ท่านหมู่นี่ละพัฒนาบัดนี้ให้ผู้ละพัดบัดบัดสิซื้อบ้านนี่เอาสวดลูกนะโมนะโมอัตตสัพพะวะโตโยจะกุมาโมบัลลังปะกะโตชะมาวะปูโตตุกะโตไล่จบของมันเลยหมดพระหุงสปัดสัพพุทธาดุภาเวนะผมพาเฮ็ดกูมือนะพาทำกูมือก่อนสิทำวันต้องสวดมงคลก่อนจ่ายไปพุทธพันลูกเอ้ยบัดซึกเด้อนี่ลูกเอาไปท่องหนังสือนี่ลูกสอบไปที่1เลยนี่หลักข้อมูลที่ดีๆที่ลูกมาบวชปฏิเน่นเน่นใหญ่พาเน่นหน่อยเป็นคิวเป็นคิวนะเขาเว้นกัน 4:00 นแรงไปละเตรียมน้ําถ้าอากาศเย็นไปก็ต้มน้ําอุ่นนะลูกเด้อให้เพิ่นจุ่มเบิ่งให้ได้ซ้ํานี่ผู้นึงถูหลังผู้นึงถูแขนพากันกราบซะก่อนถึงอาบน้ําให้หลวงปู่ทรงน้ําถูสบู่ถูขี้แห่ให้ผู้เฒ่าเห็นลูกเห็นหลานโอ้จะมันดีเว้ยลูกเฮาน้ํามันคือบ่มาอาบให้ชุดๆมีแต่ลูกผู้อื่นหลานผู้อื่นจะอ่อนช้อนเด้อยี่นี่นี่แต่อยู่น้ําเฮาเขาดีเด้เพราะอะไรเพราะระเบียบแม่นบ่พระก็เป็นแบบอย่างที่ดีแม่นบ่นี่สังคมอยู่ในกับผ้าเหลืองในกรอบพระธรรมพระวินัยดีๆตื่นกระตุ้นแข่งกันกราบฉันเขาแล้วกราบพระพร้อมกันล่างบาทล่างน้ำกันเฮ็ดยังเฮ็ดพร้อมกันตักหดสวมขี่เดี๋ยวผมพาพัฒนาตักสวมขี่หดต้นใหม่ถ่ายเป็นวิดีโอไว้อีกเป็นสารคดีเตรียมสัมภาษณ์อีกที่แรกว่าบ่ตักเด้อมินโอ้ยลูกถ่ายวิดีโอไว้เด้เขากล้องไว้ซะตัวบ่ท่าเฒ่ามากก็ให้ลูกเบิ่งนำขึ้นเขาก็ตักกระตักตักขี่เออทายไปเป็นยังไงตักส้วมเหม็นไหมเหม็นครับไปทนเอาทำไมตักส้วมเพราะอะไรฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมครับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนตัดต้นไม้เราต้องพัฒนาเอาสิ่งปฏิกูลมาลดต้นไม้ทำให้ต้นไม้สวยงามขึ้นครับอัดเป็นวิดีโอไว้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเองเพิ่นก็ว้าฮ่าฮ่าฮ่าก็มาสายเพิ่นเบิ่งวิดีโอนี่ก็มีความหมายกันได้หลอกให้คนเฮ็ดดีได้คือกันนี่ตัวเขาจริงสินี่คือการพัฒนาคนแต่อยู่น้ำเฮ้าเนี่ยอยู่ได้เฮ็ดได้เพราะระเบียบแต่สังคมภายนอกที่บาดเพราะซื้อออกไป15-16ปีมากสาวสิวขึ้นเท่านั้นปั๊บบาดไปทั้งขางเลยบาดพ่อแม่กับบาดนี่ก็บ่มีระเบียบสิให้บ่มาแต่ใช่น่ะบ่ให้บ่ไปแม่มเด้อโรงเรียนเด้อพ่อมึงซื้อให้มันซาลิต้นมันเป็นนี่อยู่เด้อเป็นก็เป็นตัวหมูเขาก็เป็นคือกันซื้อให้มันเลยตัวก็เจ้าละซื้อก็ซื้อโรงเรียนเราเราฟ้ามาแน่ล่ะรับรองรับรองมาบ้านได้อยู่หามือบ่หลังมาเฮ้ยๆไปเรียนสาวบ้านนั้นเฮ้ยไปเบิ่งเสียงอีสานเลยไปครับไปเลยมันแซงมีดอกผู้สาวก็สิไปไปบ่ไป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 ผู้สาวเห็นมอเตอร์ไซค์แต่นั้นไปน้ำแน่ไปเลยเสียวมึงแต่งงานเลยมึงเล่งเลยลอยเลยผู้สาวยันตกรถมันกอดแอวมึงหลอกพละมันบอกกันเลยว่ารุ่นพี่มันสอนรุ่นน้องแง่แง่กูไปก่อนเด้อถ้ากูได้แง่สาวยันตกว้าวกอดแอวกัดรถพละเสร็จเลยกู้พลาวันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอาจารย์ในบ้านดิเอาไปเอามาเดี๋ยวนี้เอาสังเกตได้เดี๋ยวนี้ซีดีนี่แต่ละหมู่บ้านดิตะกี้บ่แพงดิแม่นบ่
เนี่ยนี่มีถูกเฮือนน่ะไปบินทบาทที่ทุ่งทิ้งปุ่งทุ่งทิ้งแต่บอกปุ่ง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 แล้วบอกเราขามทางใส่กันอยู่มันบอกเท่านั้นเนี่ยบ้านนี่อันพ่อเพื่อนเพื่อนเอาหนังปูมาเบิ่งบ้านหนังปูละแห้งหลายเดียวนี่แผ่นละ19บาทนิสัยอะไรยังไหวอีกอยู่ก็ยังมองเขาขายนั่นแหละเว้ยแต่ว่าเป็นพาไปเขาบอกขายให้เด้อเขาก็ขายให้แต่พวกผู้เบาจำหน่อยพุ่นพวกผู้เบาใหญ่พุ่นคุณเอารุ่นไหนครับเขาก็บอกแหละคุณจะดูแบบประเภทอะไรมันมีหลายๆอย่างคุณจะได้อะไรแบบนี้มาวางอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวถูกจับนี่แล้วบอกมาเลยสั่งมาเลยเขาขายตัวตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยมากจนเป็นเบาถ้ามีเงินมีคำบ่เคยเห็นหนังโป้จักเถื่อบ่เคยเบิ่งซีดีจักเถื่อพอมาเบิ่งเท่านั้นล่ะปั๊บเฒ่าๆลูกมาเบิ่งแล้วเนี่ยบ่มีหยังล่ะว่าเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่บ่อีหยังเด้อนี่มันหอดเวลานอนมันมามันเดี๋ยวนอนมันคนแบ่แม่งอะไรเอาเบอร์มาเบิ่งอันนี้ไว้เท่าไหร่บัตรเมียบ้บัตรเมียเบิ่งเขาไปปะเอาไปเอามารถบ่ถอดที่ดีรถทิมไปหันลูกที่เรามาเบิ่งบาทลูกบอก14 15ปีมาเบิ่งโหนักการ์ตูนบ่นี่เฮ้ยเฮ้ยเชียวเชียวเฮ้ยอันว่านี่กูเขาบ่เคยเห็นกูเขาบ่เคยเห็นคือกันมันเป็นนักกระตุ้นบ่เฮ้ยปวดบ่ปวดบ่ปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเลยปัญหาสังคมตัวนี้กำลังนำมากครับคืออย่างท่องเด็กหน่อยไม่ยิ่งท่องเล็กหน่อยผู้ชายเบิ่งน้ำกันครับเดี๋ยวนี่เด็กหน่อยมียิ่งทั้งกรุงเทพทั้งนั้นมันนอกนี่คือกันพ่อแม่บ่ฮู้หรอกอยู่บ้านนี่บ่ฮู้หรอกเรียบร้อยเรียบร้อยแต่อยู่โรงเรียนคนละอย่างเวลามีเสียงอีสานหมู่ใดละหมู่หมู่นั้นล่ะครูไผครูมันเลยว่าบ่มีญาณบักเถิกเดียวนี่เฮ้ยซึกไปเดียวมันเนาะสบอกบัดบวชเป็นพระในสิบัดเป็นตะเบงได้เป็นแน่นเป็นตะเบงได้บัดไปใส่ทรงเขาวาดดิยังพวกเขาหลีกน้ำนั่นเป็นตะไหนวาดยังคือผู้ใหญ่บ้านนี่ยิงยับยิงยับมันก็บวชเป็นตะเบงได้ผู้สาวก็เห็นยังบดีปั๊บเขาก็ถีบเลยโอ้ยยังเซ่พะโล่บ่เอาดับทรงผมบ้านนี่วีก็บ่เป็นเอ้ยโอ้โหไปเว่ยซื้อออกไปเขาถีบเมาแล้วบ่ได้ดอกอ้วนๆทั้งสิแห้งซึบบ่ได้นะเขาบ่เอาเด้อเออซึบไปเขาว่าไปเป็นขี้ขาเขานั่นแล้วขี้ขาเงินตื้มเขาสิใส่เอานั่นแล้วโอ้ยผมเห็นดอกบวชทั้งพระเถระบวชทั้ง30พรรษาผู้สาวเก่าพรรษาตัวเฮาว่าบวชพรรษาเดียวมันจะปีมาแล้วถ่ายอยู่เด้อพวกห่วย30ปียังถ่ายอยู่จะบอกถ่าลักเดียวใจเดียวเสือกออกไปแล้วไปตื้อแขไปหาป่ามึงสิตายบ่มึงคือโง่ตายแท้หมูเขาได้เป็นของได้มาช่องโตเขาหลดดาวซ้ำไม่อีรีนเนี่ยจะสิหาเรื่องไปเป็นขี้ขาเขาเด้อบวชเป็นพระเป็นเน่นน่ะดีแล้วน่ะเขากราบเขาไหว้น่ะจะสิหาเรื่องจะสิคิดว่ามันสิมวนเด้อออกไปรับเอดโดยเฉพาะเด้ข่าวออกนี่ผมฟังข่าวมึงเลยเขาสัมภาษณ์กันทำไมเด็กสมัยนี้วัยรุ่นทำไมจึงเชื้อเอดมากเ
พราะเด็กวัยรุ่นไม่ยอมใส่ถุงอนามัยเพราะเหตุใดไปยังสอบอีกมันเป็นแฟชั่นของเขาแล้วก็เปลี่ยนคู่นอนอีกการให้เด็กทุกวันนี้กลายเป็นเอดมากจนย่านเนี่ยวิเคราะห์เอดออกมากเลยจนย่านเด้รัฐบาลย่านเลยเด้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เอดมันประเดี๋ยวมันอยู่ก็เด็กหน่อยหวานนี่เด็กหน่อยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเอดเพราะว่ามันสับเปลี่ยนเล่นไปนั่นเธอเล่นรุ่นพี่รุ่นน้องไปเล่นไปบางเอดก็มีฝ่ามาบงจากว่าเจ้าของนึกว่าเด็กใหม่ๆเด็กนักเรียนใหม่ๆโมแมนเนี่ยมันต้องเถื่อมันก็เล่นรุ่นอายรุ่นยังเขาพี่เอดเพราะแห้งหรอจนว่าทั้งรัฐบาลวิเคราะห์แล้วว่าเดี๋ยวนี้นะเยาวชนติดเอดมากบ่ฮู้จนว่าทำยังไงเราจะป้องกันจนขายถุงอนามัยดีวะต้องไปขายอยู่ห้องส้วมห้างสรรพสินค้าเพราะว่าเด็กไม่กล้าซื้อที่ร้านอายคนผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าซื้อเด็กวัยรุ่นก็ไม่กล้าซื้อทำไงเราจะป้องกันเด็กเหล่านี้ได้เดี๋ยวนี้เอาไปว่างใส่ตู้ไปกดทีละ5บาทคุณจะเอารุ่นไหน ถุงยางอนามัยนั่นเดี๋ยวนี้ให้กดเอาเด้มี5บาท10บาท20บาทขายดีดีอย่าสิคิดว่ามันมวนเด้อครับเด้อมวนกับมวนไปเถาะเบิ่งที่ละหันมวนบ่ล่ะนะมวนมวนกับมวนเถาะเป็นหนีเขาลำบากเงือดหรอกยินดีนะบัดนั้นมาออกลูกมวนบ่ล่ะเฮ้อบัดเบ่งลูกมวนบ่ล่ะเอ้าลำบานเพิ่นก็เถียงออกลูกกับมวนเพิ่นว่าหือมาตัวหลายว่าแต่ออกลูกผู้นี้ผู้ใดว่ามวนเถื่อเอ้าเอ้อบ่เห็นไปว่าโอ้ยมวนโอ้ยมวนบ่เล่นผ่าจังเถื่อนี่แต่ห้องไหลตายไปหมดตัวผู้ลังก่อนเนาะกูบอกอีหลอกเพิ่นว่าเพิ่นตัวมันบ่แล้วจังเถื่อป๊อบบันนั่นน่ะเอาอีหลีน่ะเอาจังซี่ถ้าผมว่ามาพัฒนาซอยกันพัฒนาคนซอยกันส่วนหนึ่งเอาของประชาคมของคนไทยเราในหมู่บ้านต่างส่วนเราอย่างนี้แบ่งกันพลสายละสายไปพัฒนาก็บ่ได้อีกเด้เพราะว่าสังคมนี้โลกมันเป็นอย่างสั่นหลายบ้านนี้เฮ้ยจังได๋บ้านนี้เขาก็สิจอบมาเมียนเมาผ่าเฮ็ดได้บ่องค์ใดหล่อกี่พรรษาแล้วค่ะ8แล้ว8แล้วปลอดเอดเพราะว่า6ปีเป็นเอดตายถ้า8ไม่ตายสวยเลยน้ำเราได้นี่ระวังเลยนี่แต่อ้วนๆเขาบอกหรอกขนาดผมเท่าๆยังสี่เขาก็เอาด้วยกันเด้ไปบินทบาทได้เขียนจดหมายหน่อยใส่บดเลยเด้ผมก็เลยว่าไปเขียนขอเบอร์ไปหอดบัตรเน้นพ่ายบาทไปกระเทกเข่าออกเขียนจดหมายเอ้ยอีหยังล่ะเน้นจดหมายเขาเขียนให้หลวงพ่อเบิ่งเอามาเบิ่งตายอย่าเอาไปให้หลวงพ่อเบิ่งด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อจิตใจแตกเพราะว่าเน้นแล้วเหรอวะทดสอบหลวงพ่อทดสอบหลวงพ่อหลวงพ่อจิตใจบ่เพราะว่าหลวงพ่อจิตเก่งบ่เพราะว่าพูดกับมาหลวงพ่อนี่จดหมายหน่อยมึงเศร้าเห็นบ่เขาเขียนขอเบอร์บ่เบิ่งเอาคิดถึงหลวงพ่อมากค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสุดเพราะว่าสารบาทไหวเว้ยมือเศร้าไปกับไปดาวโลดแล้วบันไห้บังใหญ่เลยเถาผีบาทผ้าสิบวชในทุลักองค์ไม่อยากซ้ำใดสิมาลอยคอยซื้อสบอกเถาเถาจังสิบวชสิมาลองามก็นี่ยังเบาไปขอขม่านะบ่ขอขม่าล่ะบ่ถูกเบื่อจังเทื่อนะหากินที่ช่วยตลอดชีวิตนะหายแล้วแล้วหลดสั่นเบิดแล้วหายหายไปขอขม่าเลยติไม่เอาอีหลีเด้เดี๋ยวนี้ศาสนาต่างศาสนาเนี่ยเขาเมียนจอบเมียนพระดังๆแล้วเด้เ
เอามึงที่จะใส่อาจารย์สมภพไปมึงนอกเขาปรับยาพิษเขาทำลายมันสมองนี่เขาก็บ่อย่างเลยคุณเขาจับรูปบานเดียวที่ขอบแก้วนี่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยเด้เพราะกึบเข้าไปเท่านั้นล่ะปรับจังเลยเด้ครับอันตรายตัวมันเขาเหตุพระอยู่องค์หนึ่งอยู่ทั้งนครพนมคือกันขนาดเป็นอาจารย์สอนดังๆอยู่ภาคอีสานเนี่ยไปก็ไปตัวเขาว่าถาลมพระองค์นี้ได้ให้สามล้านก็ไปเรื่อยดีหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันมีทุกข์ค่ะมีทุกข์อะไรสามีมีเมียน้อยค่ะอยากปฏิบัติทำให้มันสงบหน่อยอยากอยู่หลวงพ่อได้ไหมคะเอออยู่กับไม่ชีหนูก็แล้วกันไปอยู่กับไม่ชีเลยอยู่เป็นปีเลยครับเขาวางแผนเป็นปีเลยเพื่อสี่ล้านพระนั่นมันนอกห้องจริงสีทีละหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่โจกนะเจ้าค่ะอะไรโยกไม่เคยรู้จักลองชิมดูสิคะดิฉันทำ โอ้ยแซ่บดีตัวละบ้านเฮาเราบุกจักเฮ็ดเนาะเขาเราเฮ็ดเป็นแซ่บพะโล้กว่าน้อยบนหลังแกงส้มเจ้าค่ะแกงส้มดอกแครเขาทาเขาทาหลอกเขาลงข้อดีพะโล่เอาไปเอามาเด็ดจนเป็นปีเขาหลุดหูเบิร์ดเดินไปเรียนนักธรรมใช่ไหมไปกี่โมงเดี๋ยวก็ไปแล้วฉันเพลแล้วแล้วก็บายนี่ก็ไปวันนี้หลวงพ่อพระครูไปไหนมันจะไปไหนวันนี้ไม่มีกินนิมนต์ไม่ได้ไปไหนไม่ชีไปธุระที่ตลาดหน่อยนะคะไปซื้ออะไรมาหน่อยไปทั้งสองไม่ชีแหละดิฉันให้ไปเลย500ไปซื้ออะไรมากินกันปะซื้อของใส่ครัวด้วยจะอยู่เฝ้าวัดเองไม่ชีคนนี้เหลือพ่อครูคนเดียวหลวงพ่อพ่อครูเจ้าค่ะน้ำส้มคั้นเจ้าค่ะเขาก็ใส่ยาปฏิใส่ทิ้งเจอเขาไม่ได้กึบเดียวบ่พอหานาทีเออเออวัดเขาเอากล่องอัตโนมัติมาตั้งเลยครับเขาจับแก้ผ่าเลยกอดเลยวัดถูกท่าเลยวัดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรระวังไว้เด้อจริงสี่ก็ระวังไว้แน่ละเนี่ย จริงสี่ก็ระวังไว้แน่เด้อนี่พี่สิเพื่อไว้ใจผู้ใดเด้อครับเด้อผมว่าพิจารณาแล้วผมบวชเขามาผมทำความเพียรเขามันคือหอดผู้สาวหลายผมบ่ให้มันกินเขามันบุกแหลกผมหลายผมบ่ให้มันกินเขากามราคะนี่สำคัญเลยครับมันหิวเขาปั๊บมันก็บ่คือหอดหรอกมันคือหอดที่หิวเขาเอาอีหลีเด้ผมไปเห็นน่ะพระญี่ปุ่นน่ะอาจารย์เข้าเวสโกย่างขึ้นภูเขาฮิมาลัยคนญี่ปุ่นผมไปฝึกที่ประเทศอินเดียมานี่ลำบากที่จุดเลยผมเดินเท้าเปล่าๆขึ้นภูเขาฮิมาลัยผมเห็นโยคีเขานั่งตะปูทำไมเขานั่งได้ผมก็อยากนั่งผมก็ไปนั่งแต่มันเจ็บตูดเพื่อกันศึกษาหลายพอดีก็เลยมาบวชกับหลวงพ่อพุทธทาสแต่พรรษาหนึ่งเขาอะไปหาท่านอาจารย์ชาสิเพิ่นก็เลยมาหลวงปู่ช่างก็เลยถามมาจากไหนมาจากหลวงพ่อพุทธทาสเป็นคนประเทศอะไรผมเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเหรอชื่ออะไรชิบาฮาชิชื่ออะไรนะชิบาฮาชิแล้วจะอยู่ได้เหรอฉันข้าวมือเดียวได้ครับไม่เป็นไรผมเคยไปอยู่อินเดียมาแล้วไม่เป็นไรผมทดสอบหมดแล้วผมให้ผมอยู่ที่นี่ผมทำได้เออทำได้ไปลองอยู่ลองดูแต่ว่าชื่อเรามันเรียกยากต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะชื่อบ้านยังไงครับ4.50 บาทอ
ไม่ตั้งชื่ออะไรว่าพระสิบาทหาสิบเอาภาษาญี่ปุ่นเบาอย่างเลยสิบาหาสิบซาโยนาระแม่บอกอาริงาโตะไม่สิผมถามกันอาริงาโตะลาก่อนซาโยนาระอายินอมโบโตะกับพวกสุโรดเดดีเสื้อบอกครับเขาพรรษาอธิษฐานเบาปากสามเดือนโอ๊ตเข่าอีกเดือนหนึ่งโอ้ยพระญี่ปุ่นได้ได้จังเก่งกว่าเฮาเอาไปเอามาเขาเลยได้กินเขามาตัดสรูก่อนเฮาสับเฮาเลยอยู่ใกล้หลวงพ่อใดพระฝรั่งคือกันอาจารย์สุเมธโธคือกันโอ้ยถูกต่อถูกอ่ะกินอาหารดีๆมากเขาไปอยู่ในวัดประพงษ์ท่านปรับไม่ออกเห็นโอ้ยหลวงพ่อผมถามก่อนนะตอนนั้นอยู่น้ำกัน2510 11อะไรจูงใจให้คุณสุเมธโธบวชเดี๋ยวนี้ผมเป็นเจ้าคุณผมศึกษาเรื่องศาสนาทุกอย่างเลยทุกศาสนาผมว่าศาสนาไหนก็ไม่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาฟาศาสนาคริสต์ฆ่าสัตว์ไม่บาปผมไปอยู่ที่หนองคายน้ำท่วมหนองคายผมอดข้าว7 วันพอวันที่8น้ำมันลดแล้วผมเลยเข้าไปห้องน้ำผมจะไปปัสสาวะตอนเช้าผมไม่เคยเห็นสิ่งอัศจรรย์อย่างนี้มาก่อนเลยเห็นอะไรโถส้วมมันแวววาวไปหมดอย่างกับเพชรนินจินดาอะไรมันก็แวววาวไปหมดผมจิกตัวเองผมว่าฝันไปผมไม่กล้าปัสสาวะเลยผมมาปัสสาวะข้างนอกผมเข้าไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธรูปยังยิ้มให้ผมมีโลภะสัตว์วันนั้นผมปิติทั้งวันเลยมันผมไม่เคยสัมผัสอย่างนี้มาก่อนเหลียวไปเมืองเล่าบาทเห็นผู้เขาสัพยะดีขามไปพอไปเห็นผ่าเล่าต้มไก่ยังเมื่อแรกลบมาเลยเว้ยวันว่าไปหาท่านอาจารย์ชาที่ก็เลยมาโอ้ยคนบ่เคยเห็นตอนสงครามเวียดนามพอดี2511คนบ่เคยเห็นฝรั่งบวชตกใจวงใหญ่ทีโอ้ยฝรั่งสูงเจิ้นเทิน5สูงก็บวชได้บ่เคยใส่บาตรก็มาใส่อยากเบิ่งพระฝรั่งไผก็เอิ้นแต่พระฝรั่งเครียดบักใหญ่เลยผมไม่ชอบเลยใครก็เรียกผมฝรั่งพล่ะทำไมไม่ชอบล่ะก็ฝรั่งก็คือบักซิดาพล่ะมอมักโอ้ยเข้ามาไม่ออกว่าอาจารย์ซ่าเพิ่นเป็นพระฝรั่งเฮ็ดอาหารฝรั่งเนาะบ่ต้องหรอกปริญญาโทไม่ใช่เหรอกินอาหารอีสานนี่แหละตำบักหุ่งก็ปนนั่นแหละปวดทุกข์เป็นไหมมันไม่พอใจมันหงุดหงิดนะปวดเป็นไหมตอนนั้นเว้าไทยบ่ฮั่นใดเขาก็เลยเว้าภาษาอังกฤษให้ฟังโอเคโอเคพุ่นว่าห่วยบิณฑบาตบ่คือเดียวนี่เด้ครับสมัยนั้น8องค์นี่ได้ป่ามาตัวเดียวเด้ครับย่ำเขาภาษาทำคืบหนึ่งเอาหัก8ตอนเด้ครับไม่มีสิทธิ์เอาเองน้ำก็น่าอันบอกครับฝันเอาเลยครับต้มเครื่องข้อหอมื้อใดวันพระจึงมีกาแฟเจกนั่นกาแฟดำนั่นเขาเอิ้นนั่นบ่มีดอกนมบ่มีหยังมันทุกข์บาดนั้นมาบาดปั้นเข่ากับปั้นบ่เป็นติบัดมันติดมือเพิ่นเขาพระก็ปั้นบักซ้ำหัวเล็กหน่อยปั้นอ้าวปั้นคุณสุเมธโธทำอย่างนี้บุกปั้นโอ้ว่าสหาว่าทำไมติดมือติดรันเข้ากับปั้นให้เพื่อนบาทบัดเอาอาหารบาทนี่พระตุเทศแจกของสงฆ์อ้าวแจกพระเทระหลวงปู่ซ่าเอาตอนหนึ่งอันนี้ก็ได้กลางในหัวในหางยังกระสางแล้วได้สิบไฟปนถ้วยเดียวครับก็แจวมาบัดนี้คนใช้กันคนละเครื่องสอนตอกตอก
กล้วย2หน่วยปาดเป็น8ตอนว่างใส่กันปั๊บพระไทยได้เปรียบที่ผมปั่นเขาได้แม่นบ่ค่อยจำปากเขาเข้มๆใส่กันพระพี่แห้งแล้วแม่นบ่ล่ะหลวงปู่ซ่าของเราโอ้ยเดินทุรดงนั่นบ่มือใดได้แจวเกือกก็บอกพีกดิสุดยอดเลยว่าแม่นลาบปลาทองบอก3เดือนจังพ่อเท่านึงเอ้าคือว่าจนบ่มีแนวสันจนเห็นพักแผ่วก็อยากเน่นเก็บในพักแผ่วล่ะเอาไปยังครับเอาไปนี่เดี๋ยวเก็บพักแผ่วมาหอดวัดพระแดกก็บ่มีบางพี่ก็บ่มีเฮ็ดจังได๋ล่ะครับตำติล่ะนั่นโคสร้อยๆก็ตำเด็ดเอาตำตำแล้วโป๊กโป๊กแล้วเฮ็ดจังครับแบ่งกันเดือนพุทธศอดคือจะว่าไปตำมะฮุงก็แล้วกันเพราะว่าตำพักแผ่วเปาๆนี่ครับนี่ผู้สู่ทุกข์เป็นยังสิครับเป็นยังคืออยู่ได้เพราะพอใจในอาชีพอาชีพนักบวชมันสบายมันไม่มีโทษไม่มีภัยนะพระทุกคนพระทุกอะไรเลยนั่นพระก็อยู่จะว่ามาอยู่ทั้ง4บาทนี้ได้พาฝรั่งที่ได้หัดเอาบ่เป็นบาทสิจำก็บ่เป็นบาทพักเมฆพักแวนพักติ่วก็ว่างทุบพระท่านพาไทยก็เอาเขาในบาทพระก็เอาเขาในบาทปั๊บเพิ่นสันบ่ได้บาดพวกก็มีซ้อยลงซ้อยลงปลาก็บีลงบาดกล้วยก็ซ้อยลงมุนมุนใส่น้ำอยู่กาเท่ลงบาดคนใส่กันเครื่องบาดสดบาดนี่เผ็ดห้าวห้าวห้าวทุกแล้วทุกยังมาพ่อได้บาดนี่ทิถีหลายอีกได้บาดทิฏฐิหลายเพราะว่าเป็นฝรั่งแม่นบ่ล่ะย่านพระไทยนี่ตัวบิณฑบาตนี่ย่ามื้อเช้านี่สิหับบาทหลวงปู่ซ่าไปสิเข้าในบ้านปั๊บกับพระนี่เน้นคู่เข้าเอาบาทให้เพิ่นเพิ่นย่างก่อนก็จึงลุกขึ้นย่างน้ําก่อนบิณฑบาตลบมาปั๊บก็เฝ้าย่างออกมาปั๊บเฝ้าหับบาทเพิ่นก็เฝ้ากรรมสลาพี่ก่อนเตรียมน้ําล้างตีนอาจริยวัตรทุกองค์ซ้อยกันเปลี่ยนเว้นเพิ่นมาผู้ยืนเบิ่งเฉยพระไทยก็แล้วว่าอาจารย์สุเมโธทำไมไม่ล้างเท้าให้ท่านอาจารย์ชาเรื่องอะไรจะล้างเอาเปรียบคนอื่นไม่ดีเขาถือสิทธิเรื่องสิทธิมนุษยชนนะต้องเท่าเทียมกันเขาถือว่าเขาบอกว่านี่คือทิฏฐิไอ้บอกตัวทิฏฐินี่แหละที่สังคมโลกคู่เมืองนี่มันขาดกันตายกันย้อนทิฏฐิไม่สามารถลดทิฏฐิได้ผัวกับเมียตีกันนี่กันย้อนทิฏฐิพี่น้องเราได้บอกพ่อนี่ซ้ำผัวนี่แม่นบอกแม่นบ่ตีกันน้ำผัวคู่มือนี่ก็ย้อนทิฏฐิดีถ้าเมียสลัดจะบ่ด่าผัวผู้ใดด่าผัวยังบ่เฮ็ดไผสิงอกผิดกันให้ลูกเบิ่งนี่ก็ย้อนทิฏฐินี่แหละถ้าเมียดีสิบ่ด่าผัวผัวเมาปานใดก็บ่ด่าโอ้ยสิแม่นเมางามเลยผัวค่อยนี่ไอ้ผัวที่เคารพจะเป็นเมางามเนาะให้วายในท่อนบัดซั่นผัวเศร้าเมาเลยแล้วไอ้อย่างว่าคุณโมโหเวนบักกอกซับหัวกูมาก็เลยเว้าหมอนนี่แหละทิฏฐินี่แหละเทศได้คนขากันผิดกันเขาบ่ฮู้บัดตานี่ว่านี่อาจารย์สุเมธโทบ่ยอมล้างตีนล้างยังนี่จนได้ 3-4 พรรษาสร้างนี่เลิก14เมตรด้วยครับตรงใส่เสือกมาริล่าใส่ปีดล่องแล้วก็ตาบดึงขึ้นมาพระเน้นดึงซอยกันหาไปใส่ห้องสวมญาติโยมหาไปใส่กุฏิหลวงปู่ซ่าถ้าเตรียมอาบเพิ่นยืนเบิ่งเซยอยู่ไปอยู่มาบ่ได้ก็พอแต่แจวบ่ได้ก็พอตั้งแต่ปนเอาไปเอามาบาดนี่ความคิดมันผิดกลับเลยเราไม่น่าบวชเลยทุกชิบหายเลยพระบาทกวดเดินวัดที่ระบาดนี่สุเมธโธหนาบูดไปอยู่บ่เป่าเลยเซ้ยพระฝรั่งก็หนาบูดคักเว้ยวันเว้ยเราคิดถึงบ้านเราเกินในกุ้มทีมเราสึกได้ไหมคิดถึงฟาเตอร์เราเกินหลวงปู่ซ่าเหลียวเห็นปุ้ยพระฝรั่งเขียดให้ผู้ใดเห็นมันคือกวดเดินวัดไงกุฏิบ้าตะโถกระเบิดเอาเลยเรื่องวัดนี่มันลักษณะจะสั่งกระบ้องบอกหู้แล้วว่าถูกหลวงปู่ซ่ายังไปเลย
สุเมโธเอามือเคลียร์หลังอะไรครับวัดหนองประโพงทุกไหมอะไรครับวัดหนองประโพงนั้นทุกไหมคิดให้มันดีหน่อยเถอะใช้ปัญญาคิดครับเออครับอยู่นั่นแหละยืนถือมีกวดเทศยืนถือมีกลงปูซาพระฝรั่งเขาคนมีปัญญาแม่นบอกเขาเฮียนสูงไหมล่ะท่วนคำบอกวัดน้องประพงเป็นทุกไม้วัดน้องประพงเป็นทุกไม้พ่อสองคำเท่านั้นล่ะปัญญาแตกเป๊ะเลย